เอาละครับตอนนี้คุณนนท์พร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณนนท์เนี่ยปัจจุบันนี้อายุ30ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเมื่อประมาณสัก6ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของคิดไม่ดีครับสวัสดีครับคุณนนท์สวัสดีครับครับคุณนนท์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพครับเดินทางเข้ากรุงเทพเหรอฮะนี่ถึงสระบุรีแล้วครับอ๋อถึงสระบุรีแล้วฝนตกไหมครับนนตอนนี้ไม่ตกครับพี่ไม่ตกนะครับแล้วเดินทางกลับมากับใครบ้างครับเนี่ยเดินทางมากับครอบครัวครับไปกับครอบครัวแล้วสัญญาณนนมันแกว่งนิดนึงอะครับนนเอาละครับพี่แบบนี้ดีกว่าครับแบบนี้ชัดเจนเลยครับโอเคครับนะครับนนฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์คือเป็นคนพื้นเพที่นั่นหรือว่ายังไงครับครับผมอยู่เพชรบูรณ์ครับอ๋อครับมาผมนะฮะแล้วเรื่องราวผ่านมา6ปีแล้วฮะนะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับมันเป็นเรื่องราวในช่วงหนึ่งที่น้องชายในกลุ่มครับครับน้องเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกันนะฮะเขามีแม่เป็นเขาไม่แม่ได้สามีฝรั่งแล้วเขาก็ใช้ชีวิตปกติวัยรุ่นทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งคือแม่เขาพาญาติแฟนเขาอะเป็นฝรั่งอะเป็นวัยรุ่นฝรั่งกลับมาที่ไทยด้วยทีนี้อายุของผู้หญิงฝรั่งคนนี้กับน้องชายผมในกลุ่มเนี่ยเขาก็ไล่เลี่ยกันแล้วเขาก็แบบเหมือนมองตากันก็ชอบกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็ขอโทษนะก็คือว่ามีอะไรกันอะไรเงี้ยครับเสร็จทีนี้เสร็จสับแล้วก็เราก็วัยรุ่นน่ะเนาะแล้วก็แซวโอ้ยสวยจังเลยอะไรเงี้ยเพราะฝรั่งคนนี้สวยฮะครับก็อยู่มาสักประมาณ2อาทิตย์ฝรั่งคนนี้ก็กลับอังกฤษทีนี้มีวันนึงก็หลังจากวันที่ฝรั่งเขากลับเลยฮะพวกเราก็กำลังจะตั้งวงกันที่บ้านนะฮะกำลังจะดื่มแต่ว่ายังไม่ได้ดื่มไอ้น้องชายคนเนี้ยชื่อออฟนะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบช้าๆฝนตกเนี้ยลินๆเนี้ยอย่าช้าตักมาเราก็เห็นว่าเอ๊ข้างหลังรถของออฟเนี้ยมีผู้หญิงผมยาวเลยฮะผู้หญิงผมยาวแล้วก็นั่งเอาหน้าซุกเข้าไปที่หลังออฟกอดมาแน่นเลยแต่ไม่เห็นหน้าเราก็เข้าใจว่าไหนว่าฝรั่งกลับแล้วที่จะเป็นฝรั่งคนนั้นที่เขาขี่รถไปด้วยกัน อยู่ในช่วงนั้นซึ่งท้ายกันไปกอดกันไปซึ่งณตอนนั้นเนี่ยตัวนนแล้วก็เพื่อนในกลุ่มยังไม่รู้ว่าเขากลับไปหรือยังใช่ไหมครับรู้แล้วฮะรู้แล้ววันนั้นรู้แล้วว่าฝรั่งคนเนี้ยบินกลับแล้วก็อ้าวไหนว่าฝรั่งกลับแล้วเราก็เลยมองพร้อมกันอะไรเงี้ยทีนี้น้องในกลุ่มที่นั่งอยู่ด้วยกันตรงนั้นก็เอ่ยปากขึ้นมาอ๋อพี่นุ้ยไหนว่าไอ้ออฟมันฝรั่งมันกลับไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วไอ้ออฟมันเอาผู้หญิงที่ไหนมาซ้อนท้ายครับเราก็ทุกคนเห็นเหมือนกันหมด 4-5 คนในกลุ่มเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีครีมผิวขาวผมยาวครับแต่ไม่เห็นหน้าครับอ๋อพอออฟมันเลี้ยวรถเข้ามาในรั้วบ้านนะพี่อารมณ์แบบอารมณ์เป็นรั้วต้นไม้นึกออกไหมฮะเป็นแบบรั้วบ้านนอกอะเนาะเขาก็ปลูกต้นไม้อะไรกันพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บไฟรถของออฟอะมันส่องเข้าตาเราครับที่นึกออกไหมไฟสูงมันส่องปุ๊บแล้วก็เอามือบังแต่เราก็ชะงักมองคนข้างหลังว่าคือใครอะไรเงี้ยครับพอออฟดับเครื่องปุ๊บคำแรกที่ผมถามคืออ๊อฟมึงเอาผู้หญิงไปไหนเอาผู้หญิงที่ไหนมาซ้อนท้ายอะไรเงี้ยแล้วหายไปไหนอะไรเงี้ยจอออฟก็บอกว่าผมไม่ได้มาครับพี่ไม่มีผมมาคนเดียวพี่ก็พูดเป็นเล่นอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็บอกผมก็หันกลับไปตัวผมเนี่ยวิ่งออกไปดูหน้าถนนเลยนะฮะหมายถึงว่าโอ้ยผู้หญิงคนนี้โดดลงตรงรั้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับไม่มีพี่ก็เลยเดินกลับมาเลยถามชี้น้องว่าเองเห็นไหมอะไรเงี้ยไอ้คนนี้บอกว่าเสื้อสีขาวอีกคนนึงบอกเกงสีครีมอีกคนนึงบอกผมยาวถึงก้นแล้วก็รองเท้าโอ้โหขี้
เท่ากับว่าทุกคนเห็นหมดนะใช่พี่ทุกคนเห็นหมดทุกคนเห็นเหมือนกันหมดพอพูดเส้นพอพูดแล้วพอพาหูคิดปุ๊บพี่เชื่อไหมว่าหมาตอนนั้นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งครับหมาในซอยพี่หอนเริ่มจากข้างบ้านผมเลยโอ้โหแล้วก็ไล่ไปจนบ้านออฟจนถึงบ้านออฟจริงๆนะพี่ครับหมายถึงว่าคือในซอยบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นซอยนึกออกไหมซอยเข้าหมู่บ้านแล้วก็จะห่างกันประมาณแค่200-300เมตรอะไรเงี้ยครับหมาก็หอนหลับกันไปเรื่อยก็ไม่รู้ทำไงพี่ก็สั่นขนลุกหมดเลยก็เลยตัดสินใจไปบอกพ่อทีแรกคือแบบทุกคนก็ยังแบบกลัวกันหมดแต่ออฟไอโอตัวออฟครับไม่เชื่ออะไรมากหมายถึงว่าคิดว่าเราอ่างแต่ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นคือเวอร์กันหมดแล้วพี่ก็เลยเดินไปบอกพ่อครับตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้พ่อก็เลยบอกจริงป่ะเนี่ยจริงพ่อก็เลยแบบเดินเอาปืนออกมาคนมันนอนไอ้พี่นะปืนมันยิงขึ้นฟ้าต้องตุ้มตุ้มไปนะสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยหมาก็เงียบลงครับพอหมาก็เงียบลงผมก็นั่งดื่มพอดื่มพอเริ่มเมาได้ที่ปุ๊บที่แรกก็ฉี่ในบ้านนะทีนี้พอเริ่มเมาเดินออกไปฉี่ข้างนอกของบ้านครับพอคนอื่นฉี่ไม่เป็นไรพี่ฉี่เสร็จผมก็เดินเข้ากับพ่อมาทีนี้ถึงตาออฟออกไปฉี่ไปฉี่แล้วตรงนั้นน่ะเป็นเสาไฟฟ้าครับนกแสกพี่ร้องแป๊บแป๊บกลางบนหัวออฟเลยใช่ครับบนหัวออฟเลยแล้วร้องแบบแป๊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 บอย่างเงี้ยแล้วแบบไอ้ออฟก็วิ่งทั้งที่ยังฉี่ไม่เสร็จวิ่งมาทั้งฉี่วิ่งมาเข้ามาในบ้านแล้วก็ตะโกนไล่อะไรเขาให้ไล่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวว่าเขาไล่พอไล่ก็บินหนีไปพอตกตอนเช้ามาก็ไปหาพระแถวๆบ้านนะครับเป็นพระแบบคือเขาดูดวงนี่เขาอาบน้ำมนต์อะไรลักษณะเนี่ยครับเองท่านบอกว่าแต่ออฟเนี่ยคือทำอะไรไปทั่วคือเขาดูนะชะตามึงขาดอะไรเงี้ยเขาจะเอามึงไปอยู่ด้วยไอ้ลักษณะของการทำอะไรไปทั่วเนี่ยคือยังไงครับคือออฟอะไปมีจะพูดได้หรือเปล่าไปมีอะไรกับฝรั่งกลางบ้านนะครับพี่กลางบ้านของออฟเองกลางบ้านกลางห้องโถงนะครับพี่อ๋อแล้วทีนี้บ้านของออฟเนี่ยคือตาเขาจะเป็นคนค่อนข้างแบบเขมรนะครับเป็นคนบุรีรัมย์เป็นคนเขมรแล้วขนาดเนี่ยเขาเล่นของครับคุณตาเขาเป็นคนที่เล่นของ uh-huh. แล้วพระท่านบอกว่าคือผีที่อยู่บ้านของออฟเนี่ย uh-huh. เขาชอบออฟอยู่แล้วเขาดูแลปกปักรักษาออฟอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ uh-huh. แต่พอออฟไปทำอะไรแบบนั้นเรื่องแบบนั้นกลางบ้าน uh-huh. เขาเลยโกรธ uh-huh. เขาโกรธมาก uh-huh. เขาบอกเขาโกรธมากเขาจะเอาไปอยู่ด้วยเลยไม่ต้องอยู่ที่โลกแล้วอะไรเงี้ย uh-huh. พวกผมก็ตกใจกันแบบ uh-huh.อย่างนี้ก็มีเหรออะไรเงี้ยแต่ทีนี้หลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปอาบน้ำมนต์อะไรเงี้ยครับก็อาบน้ำมนต์หมดเสร็จปุ๊บท่านก็มัดสายศีลให้เส้นหนึ่งแล้วบอกว่าพอท่านสวดเสร็จแล้วท่านก็ยืนหมดถ้าออฟใส่ได้ออฟก็รอดแต่ถ้าออฟใส่ลงหัวไม่ได้ออฟก็ตายก็เอาใส่พอหลวงพ่อสวดเสร็จก็เอาก็ใส่พี่ครับตอนใส่อารมณ์แบบสร้อยมันสั้นนะพี่หูแดงจมูกแดงหูบี้หมดเลยครับพี่ครับแล้วพอหลุดจากคางมาปุ๊บเนี่ยตัวปมที่มันหมักอยู่เนี่ยมันเกือบถึงลิ้นปี่เลยพี่คือมันกว้างมากอะเดี๋ยวนะฮะจากที่มันคือตอนแรกพยายามยัดใส่เท่าไหร่ก็ลำบากใช่ครับแต่พอมันพ้นมาปุ๊บเนี่ยคือมันใส่ได้แบบง่ายเอาออกเอาเข้าได้สบายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรออ๋อเท่ากับว่าเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างนี่ก็คือมีการให้อภัยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทีนี้เรื่องราวก็พ้นแต่ตรงนั้นมาออฟก็เหมือนว่าพอรอดละแต่คำที่พระท่านพูดไว้ในตอนนั้นคือ มึงไม่ตายก็ติดคุกคือดวงมันตกมากครับดวงมันตกออกมาคือเขาจะเอาจริงๆเลยครับมึงไม่ตายก็ติดคุกนะอย่าประมาทอย่าประมาทครับหลังจากนั้นมาประมาณสัก6เดือนหรือ8เดือนประมาณไม่น่าจะถึงปีเอาติดคุกพี่เอาติดคุกจริงๆไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนเพื่อนมียาเสพติดไม่รู้
แต่หลังจากนั้นคือออฟประมาทเลยนะพี่ออฟใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปแบบมียงมีหญิงอะไรเงี้ยแล้วก็พอหลังจากนั้นออฟก็ติดคุกครับติดคุกไป3ปีออกมาจากคุกก็ไปทหารต่อคือชีวิตจากที่จะลุ่งๆนะครับหมายถึงว่าออฟเป็นลูกที่มีแม่เป็นสามีฝรั่งนึกออกไหมเขาจะมีตังอะไรเงี้ยที่เราจะลุ่งเราก็คือแบบวนเวียนอยู่กับวงจรพวกนี้จนแบบไม่ได้แบบได้ตั้งหลักสักทีอะไรอย่างเงี้ยจากเหตุการณ์วันนั้นทำให้ชีวิตออฟเปลี่ยนหมายถึงว่าออฟอ่ะเป็นคนเด็กที่แบบลูกค่อนข้างลูกคนมีตังค์แต่ชีวิตสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นก็แบบเหมือนออฟแบบชีวิตออฟแบบเปลี่ยนไปเลยอะครับหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะอ๋อเพราะจากเหตุการณ์ณวันนั้นนั่นเองใช่ครับแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเราคือเราเห็นเป็นตนจริงๆเลยครับเห็นเป็นรูปลักษณ์เป็นคือถ้าเราเห็นคนเดียวก็มโนนะพี่เนาะครับแต่ว่าอันนี้มันเห็นกันหมดสี่ห้าในกลุ่มสี่ห้าคนเห็นใช่ครับแล้วยังไม่ได้ดื่มกันนะฮะยังไม่ได้ดื่มกันหมายถึงว่ากำลังจะตั้งวงเพราะว่ามันเพิ่งหนึ่งทุ่มอะไรมาเนี่ยฟ้าเพิ่งจะมืดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเขาว่าสิ่งที่ตัวนนท์แล้วก็กลุ่มเพื่อนเห็นก็น่าจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตามมาจากบ้านออฟนั่นแหละด้วยความที่ไม่พอใจเพราะว่าเป็นคนเพราะใช้คำว่าคืออย่างที่นนท์พูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยชอบแล้วก็ดูแลปกปักรักษาออฟมาโดยตลอดเวลาแต่การที่ออฟไปทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีภายในบ้านเนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับบางสิ่งบางอย่างในบ้านไม่พอใจใช่ครับพี่แต่บ้านของออฟเนี่ยครับพี่ถ้าเกิดว่ามีคนไปถ่ายรูปในกระจกอะไรเงี้ยครับไม่ถึงว่าถ่ายตัวเองแต่งหน้าในกระจกข้างหลังก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ่อยๆฮะจริงเหรอครับครับแบบมีอะไรเซอร์ไพรส์ยืนนุ่งผ้าถุงอะไรบ้างเหรอฮะนี่เท่ากับว่านนท์เนี่ยเขาเพิ่งกลับมาจากเพชรบูรณ์ถูกปะผมอยู่เพชรบูรณ์อยู่ครับทุกวันนี้ผมก็ต้องอยู่บ้านหลังที่พี่ผมเจอนะหรอฮะใช่ครับก็ยังอยู่บ้านก็คือบ้านนนท์กับบ้านออฟก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่ถูกปะก็ไม่ได้ไกลกันใช่ครับนะฮะออฟก็ยังคงอยู่ที่บ้านหลังนั้นอยู่ออฟตอนนี้ออฟก็อยู่กับผมไหมฮะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมหรอครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนทุกอย่างกำลังจะแบบขี้ขายแต่ว่าในใช้ระยะเวลาประมาณ5-6ปีครับนะฮะกว่าเรื่องดวงตกมาโดยตลอดเลยน้องจะดวงตกมาโดยตลอดเลยจากอารมณ์ชั่ววูบเองอะเนาะนะครับแล้วก็การที่ไม่เชื่อกับสิ่งที่มีพระท่านเตือนไว้ว่าอย่าใช้ชีวิตอย่าประมาทแต่ก็ด้วยความที่เด็กมีตังก็ประมาทนะเนาะไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับนนท์ครับพี่นะครับไงก็เดี๋ยวขับรถเข้ากรุงเทพถูกปะครับนะฮะไงก็ขับรถเดินทางปลอดภัยนะครับครับได้เลยขอบพระคุณมากนะครับนนท์สำหรับเรื่องนี้ได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ติดออกน้องอามได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องอามครับสวัสดีครับพี่เก่งครับน้องอามตอนนี้น้องอามโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่สระบุรีครับอยู่สระบุรีเหรอครับนะฮะคือไงทำงานอยู่ที่นู่นหรือว่าขับรถกำลังจะไปไหนหรือว่ายังไงครับอ๋อทำงานอยู่ครับทำงานอะไรเอ่ยครับอามอามเป็นโรงงานครับพี่เป็นโรงงานอามเราเคยคุยกันมาก่อนปะใช่ครับอาทิตย์ที่แล้วผมคุยกับพี่ขวัญครับอ๋อถึงว่าคุ้นนะฮะทำงานโรงงานอยู่ถูกต้องไหมตอนนี้แล้วก็ได้จังหวะเบรกพอดีนะครับได้ครับอามมางั้นพี่รบกวนเวลาสักนิดนึงแล้วกันเนาะเรื่องราวผ่านมา10ปีแล้วแล้วเรื่องนี้อามไม่ได้เป็นคนเจอเองนะฮะมีพี่ที่รู้จักกันเล่าให้ฟังถูกต้องไหมครับครับผมนะเหตุการณ์มันเป็นไงไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับไอ้คือจากที่เฮียเขาเล่าครับผมก็ไอ้นี่แกเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่วินที่ผมวินอยู่ตอนนั้นนะครับเนาะครับครับผมขอเรียกแกว่าเฮียอ้วนก็แล้วกันเนาะครับผมครับผมก็ไปฝากท้องอะไรกับแกบ่อยแล้วจนสนิทกันรู้จักกันนะครับอืมแล้วมีวันนึงก็นั่งดื่มกันเนี่ยแหละแกก็เห็นผมแฝงผ้าเนาะแกก็บอกอามมันดึกแล้วด้วยแล้วแกก็บอกว่าอามแกเชื่อเรื่องผีมั้ยอือฮึครับผมก็เลยเล่าเรื่องของผมที่เล่าอาทิตย์ที่แล้วให้แกที่ขวัญฟังให้แกฟังแกก็เลยเล่าเรื่องของแกให้แกฟังให้ผมฟังบ้างครับแกบอกว่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ร้านเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะเฮียเพิ่งไปเรียนสูตรทำก๋วยเตี๋ยวสูตรทำก๋วยเตี๋ยวแบบมาแบบราคาแพงมากเลยแล้วก็ต้องการอยากเปิดร้านมากเพราะว่าเงินทุนแกก็ไม่ค่อยมีเยอะแต่อยากจะรีบเปิดร้านนะครับเพื่อจะหาเงินครับแล้วพอดีแกก็เลยพาแฟนไปดูร้านเป็นร้านแห่งหนึ่งแถวๆอ่อนนุชอ่ะครับครับ
จะบอกว่ามันเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นครับแล้วก็มีมันเป็นแบบห้องกระจกนะครับเป็นแบบห้องแอร์แกก็เลยคิดว่าถ้าเช่าตรงนี้ได้คืออาจจะขายได้ดีเพราะว่าทำเลดีแล้วก็มีห้องแอร์ให้ลูกค้าเขานั่งกินอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างไงแกบอกว่าแปลกมากเลยคือหลายห้องเลยเต็มหมดเลยแล้วมีอยู่ห้องนี้แต่ห้องเนี้ยห้องเดียวเลยที่ว่าไม่มีใครเช่าแล้วก็เป็นราคาที่ถูกมากแกบอกประมาณสักเท่าไหร่ครับราคาน่าจะอยู่ประมาณ 2,000 3,000 นี่แหละครับอ๋อหรอแถวย่านอ่อนนุชเนี่ยนะใช่ครับแกบอกว่าถูกผิดปกติมากแต่แกก็ไม่ได้คิดแหละแกก็เข้าไปแกบอกว่าบรรยากาศในร้านอ่ะมันดูอึมครึมแบบร้อนอบอ้าวอะไรประมาณเนี้ยมันเข้าไปแล้วรู้สึกไม่ดีอ่ะด้วยความอะไรของแกก็ไม่รู้แกก็เลยคิดในใจบอกว่าถ้าเจ้าที่เจ้าทางอยากให้แกมาอยู่ตรงเนี้ยก็ขอให้คืนนี้เข้ามาเข้าฝันด้วยอะไรประมาณนี้แกก็เลยกลับบ้านไปนอนแกก็เลยเข้ามีในฝันอ่ะแกบอกว่ามีผู้ชายตัวเล็กเข้ามาบอกแกบอกว่าให้ย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยเดี๋ยวมีอะไรเขาจะช่วยพรุ่งนี้เช้าแกก็เดินทางไปที่ไอ้บ้านหลังเนี้ยแล้วก็ทำสัญญาเช่าขายอะไรของแกไปเนาะแล้วก็ทีนี้แกบอกว่าพอเริ่มเปิดร้านอ่ะคนเข้าร้านเยอะมากขายสองคนผัวเมียนี่ขายยังไงก็ขายแบบไม่ทันนะครับต้องหาจ้างลูกจ้างอีกสองคนแล้วก็แกบอกว่าพออยู่ไปสักพักหนึ่งแฟนแกเริ่มเปลี่ยนไปแกบอกว่าเริ่มจับหงุดหงิดง่ายชอบหาเรื่องทะเลาะชอบปูงานขึ้นไปนอนบนชั้นสองแล้วแกบอกว่าชั้นสองอ่ะมันจะมีสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำแล้วอีกห้องนึงแกบอกว่ามันจะปิดตายเลยแล้วก็จะมีสายยูคล้องเลยด้วยแกเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะแกก็เลยต้องเอาครีมเอาอะไรไปตัดเข้าห้องเนี้ยแล้วก็เป็นเก็บใส่ห้องเนี่ยเก็บแบบพวกอุปกรณ์แล้วก็ทำที่นอนไปให้สำหรับลูกจ้างแต่ลูกจ้างก็ไม่ได้นอนครับลูกจ้างเขาก็ไปนอนบ้านเขา อะไรประมาณเนี้ยแกบอกว่าเมียแกจะชอบปูงานแล้วไปนอนห้องเนี้ยแล้วมีวันหนึ่งลูกจ้างมาบอกว่าเมียแกแอบกินเนื้อสดเนื้อสดเนื้อเน่าอะไรพวกนี้กินแล้วก็อ้วกแล้วก็ปวดท้องแกก็ต้องพาไปหาหมอเป็นอย่างเงี้ยหลายวันเข้าหลายวันเข้าแล้วเวลาแกดุแกด่าก็เมียแกก็ทำแบบหน้าตาดุใส่ครับแกก็เลยไม่สบายใจแกก็เลยไปหาไอ้พระหลวงพ่อที่แกนับถืออยู่นะครับพอไปถึงหลวงพ่อก็บอกว่าไอ้ที่ที่แกอยู่อ่ะแฟนแกตอนเนี้ยมันมีผีเจ้าของร้านคนเก่าเข้าสิงอยู่มันเหงามันจะเอาแฟนแกไปอยู่ด้วยครับแต่พระนี่ก็บอกว่าถ้าท่านก็บอกว่าให้โยมอ่ะไปหาไอ้พ่อหมอคนนี้นะแกก็จดแบบที่อยู่ให้อะไรเงี้ยโทรให้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้รีบไปด้วยแกบอกว่าให้รีบไปก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปอะไรประมาณนี้แล้วแกบอกว่าแกได้แต่ดูอย่างเดียวไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะว่ามันไม่ใช่กิจอะไรของแกอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ตัดเรื่องนี้ไปเนาะแล้วแกก็กลับไปที่ห้องกลับไปที่บ้านของแกเนี่ยแกก็รีบขับไปเลยแล้วก็จังหวะที่ว่าไปถึงอะครับแบบลูกจ้างแกมายืนออกันอยู่หน้าร้านสองคนเลยแล้วแกก็โดยอารมณ์แบบสุนเสียวเนาะแบบร้านก็ไม่ได้ขายเงินก็ไม่ค่อยมีแล้วลูกจ้างมาอู้แกก็ลงรถได้แล้วก็รีบด่าลูกจ้างไปลูกจ้างก็บอกเงี้ยที่มาดูเลยคนในร้านผมว่าไม่ใช่เจ๊แน่นอนเลยใครไม่รู้เนี่ยด่าแบบด่าแบบเจอใครแบบเจอผมสองคนก็ด่าไล่พวกผมอย่างเดียวเลยเนี่ยก็รีบลงรถลงไปก็ไปเห็นในเจ๊เขากำลังถือมีดนะครับแบบตับอะไรอยู่ในครัวครับไอ้เฮียก็บอกว่าเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเจ๊ก็หันมาแบบทำหน้าตาดุใส่เฮียเลยแล้วก็พูดกับเฮียว่าขอโทษทีนะครับมันเจอนี่หน่อยก็ทำไมในร้านไม่มีเชือกถ้าอยากได้เชือกเชือกมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ อะไรประมาณเนี้ยครับครับเฮียก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เมียแกแน่นอนเลยแกก็เลยตะล่อมเลยทีนี้เพราะว่าแกได้โทรไปหาพ่อหมอไว้แล้วรู้ที่รู้อะไรหมดแล้วแกก็เลยตะล่อมบอกว่านี่เธอเรามาอยู่นี่นานแล้วนะไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันเลยเราไปขับรถเล่นกันดีกว่าไหมครับเจ๊ก็บอก
ไม่ไปจะอยู่ที่นี่ไปหาเชือกมาอะไรประมาณเนี้ยเฮียก็เลยบอกว่าเอองั้นเธอเดี๋ยวเราไปด้วยไปเที่ยวด้วยกันก็ได้เดี๋ยวขากลับมาเดี๋ยวเราค่อยแวะซื้อเชือกก็ได้เนาะอะไรประมาณเนี้ยไอ้เจ๊แกก็เลยยอมไปกับไอ้เฮียครับเฮียก็บอกให้ขึ้นรถก็เอาลูกน้องไปด้วยให้ขึ้นประกบข้างหลังเลย2คนเลยซ้ายขวาพอไปถึงไอ้บ้านหมอครับไอ้ตัวเจ๊ก็โวยวายใหญ่เลยบอกทำไมพามาที่นี่ในบอกว่าจะมาเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยพ่อหมอก็มายืนรอเลยบอกว่ามายืนรออยู่นานแล้วไปรีบขึ้นไปข้างบนรีบขึ้นไปที่บ้านเลยครับก็ลงไปหมดแล้วเหลือแต่เจ๊ไม่ยอมลงอยู่ในรถพ่อหมอก็เลยบอกเออเดี๋ยวข้าจะไปคุยให้แกก็ไปคุยสักพักนึงแกก็เดินนำหน้าเจ๊ก็เดินตามไปเจ๊ก็เดินตามไปปุ๊บพอนั่งลงปุ๊บเจ๊ก็นั่งก้มหน้าอย่างเดียวเลยพ่อหมอก็ถามแบบตะล่อมถามแบบมาทำอะไรมาอยู่ทำไมต้องมาเข้าสิงอะไรเขาก็ไม่ยอมตอบแล้วทีนี้เริ่มที่จะด่าพ่อหมอพ่อหมอก็เลยต้องใช้ไม้แข็งคือเอาน้ำมนต์สาดเอามีดหมอเข้ากีดเฮียเขาบอกว่าในอารมณ์ตอนนั้นคือแบบพอเอามีดหมอเข้าจี้แบบจี้เบาๆร้องกีดร้องวุ่นวายแล้วก็พอโดนน้ำมนต์เข้าไปก็เริ่มพูดบอกมาว่าเขาเป็นผีอ่ะเจ้าของร้านคนเก่าเขาบอกเขาบอกว่าเขาเห็นไอ้เจ๊ครั้งแรกตอนมาดูร้านน่ะครับเขารู้สึกชอบเจ๊อยากได้เจ๊ไปอยู่ด้วยก็เลยปลอมตัวเป็นเจ้าที่ไปเฝ้าฝันเจียและเจตนาคืออยากจะหลอกให้สองผัวเมียเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ร้านเพื่อตัวเองจะได้เข้าสิงร่างเจ๊เพื่อจะโดนใจเจ๊ไปแฝงคอโอ้โหแต่พอดีที่ร้านมันไม่มีเชือกไงครับนะฮะแล้วก็ด้วยความโมโหว่าครับไอ้เฮียแกก็โมโหเนาะเฮียแกเล่าให้ฟังบอกว่าแกก็เลยแบบด่าไปแบบไม่รู้ว่าเองจะเป็นผีจริงหรือผีปลอมแต่เองมาทำอย่างนี้มันไม่ได้ด่าแบบด่าเสียเทเสียแบบมีครับยงคำหยาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฮียแกก็เลยบอกในตอนนั้นอ่ะพอด่าเสร็จปุ๊บแกรู้สึกจุกที่อกเลยเหมือนมีคนมายันตรงหน้าอกครับครับแล้วแกก็สลบไปเลยแล้วจากนี้ที่ผมนั่งอยู่ครับเจ๊แกก็เล่าต่อว่าเดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวเจ๊จะเล่าต่อนะเจ๊ก็บอกว่าพอเจ๊ตื่นขึ้นมาเจ๊ก็ไม่รู้สึกตัวเนาะแบบทำไมตัวเองถึงเปียกแล้วก็หนาวแบบหนาวตัดเลยแล้วทำไมมาอยู่บ้านใครก็ไม่รู้พอหันไปเห็นเฮียนั่งตัวเปียกเลยแล้วก็โดนพ่อหมอกันแล้วเอามีดที่อยู่อะไรประมาณเนี้ยครับแล้วทีนี้เฮียแกก็ชี้หน้าเจ๊เลยบอกกูจะเอาอีเนี่ยไปอยู่ด้วยเอ้ากูจะเอาอีเนี่ยไปอยู่ด้วยแล้วเจ๊ก็คิดในใจว่าเราก็เป็นผัวเป็นเมียกันอยู่แล้วแล้วก็จะทำไมต้องจะเอาไปอยู่ด้วยโอ้แล้วก็งงแล้วทีนี้พ่อหมอก็เลยบอกจะเอาอย่างนี้ได้ไหมจะไปแยกผัวแยกเมียเขาได้ยังไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปข้างในไปเอาของแล้วแป๊บนึงแกก็ไปหยิบแบบหุ่นขี้ผึ้งอะครับมาพันกันเป็นผู้หญิงผู้ชายพันกันแล้วก็เข้าไปบริกรรมคาถาอะไรไปลูกแกข้างในห้องครับแล้วก็ให้ลูกจ้าง2คนเนี่ยแกบอกว่าให้เอาไปปล่อยในคลองก็ลูกจ้างไปสักพักนึงก็ไปปล่อยในคลองนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเฮียก็ตลบไปเลยครับฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงก็เหตุการณ์ก็กลับมาสู่สภาวะปกติปกติแล้วก็ทีเนี้ยเฮียแกก็เลยแบบข้องใจว่าไอ้ผีตัวเนี้ยมันเป็นใครทำไมมันมาทำอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้แกก็เลยไปแบบฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นร้านยาดองครับเขาอยู่มานานแล้วเขาก็เลยถามว่าไอ้ตรงที่ตรงเนี้ยมันคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นอะร้านเกมเก่าแล้วก็เขาเปิดร้านเกมแล้วมีผู้สามีภรรยาเปิดร้านเกมอยู่แล้วไอ้แฟนเขาอ่ะเป็นแบบผู้หญิงติดเที่ยวครับคือเที่ยวอย่างเดียวเลยไม่สนใจแฟนไม่สนใจธุรกิจเลยคือแบบเอาเงินได้ขอเงินได้ก็เที่ยวอย่างเดียวเลยแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยมากจะทะเลาะกันบ่อยมากแล้วก็ด้วยความเจ้าของร้านคนเนี้ยก็เป็นคนหน้าตาไม่ค่อยดีเนาะครับเขาก็เลยแบบเกิดการถึงหวงแล้วก็บวกด้วยความน้อยใจเมียด้วย
ว่าไม่สนใจเลยเขาทำงานงกงกงกจะได้ไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ไปแต่แฟนนี่มาขอตังค์อย่างเดียวแล้วก็เลยทะเลาะกันแต่ไอ้คนนี้ก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าของร้านก็เลยผูกคอฆ่าตัวตายก็เลยบอกว่าถ้าจะไปฆ่าตัวตายนะเมียแกก็เลยบอกแกจะไปตายที่ไหนก็ไปขอให้ไปคนเดียวก็พออันนี้ก็ไปผูกคอตายเลยโอ้ยแล้วก็ประมาณเนี้ยครับแล้วก็เฮียแกก็เลยก่อนเฮียแกก็เลยติดตลกแล้วว่าก่อนแกจะกลับอ่ะแกก็เลยถามพ่อหมอว่าทำไมถึงไอ้ผีเจ้าของร้านคนนี้ทำไมถึงยอมตามพ่อหมอมาดีๆตอนที่แกบอกทำไมไม่ยอมแกก็เลยบอกว่าอ๋อพ่อหมอก็เลยบอกอ๋อถ้าว่าบอกว่าเองอยากได้เมียใช่ไหมถ้าอยากได้เมียก็ขึ้นบ้านมาถ้าไม่ขึ้นถ้ายังไม่ช่วยแกแล้วก็พิธีที่แกทำนั่นคือแบบปลูกแบบเอาแฟนส่งแฟนไปให้ไอ้เจ้าคนนี้ไปอยู่ด้วยแล้วก็แกก็เลยบอกว่ากลับไปอยู่ร้านนี้ได้เลยปกติไม่มีอะไรแต่เฮียแกไม่อยู่แล้วครับแกก็เลยย้ายมาตรงวิทนะที่ว่าผมขับวินอยู่ตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่นั้นแกก็ย้ายมาเปิดร้านอยู่ตรงนั้นเลยก็คือร้านเก่าถ้าตรงนั้นไม่เอาละคือหลังจะเจอเหตุการณ์เจ้าของเก่าที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะเข้าสิงเมียตัวเองก็ดีนะจะเอาเมียตัวเองไปอยู่ด้วยนะฮะครับแล้วก็ห้องที่เมียแกไปนอนก็ห้องนั้นแหละครับที่เขาแฝงพอใจก็เลยปิดประตูล็อกไว้นะฮะแล้วเท่ากับคือเท่าอย่างนี้คือตัวเมียเนี่ยเจอคนเดียวเลยนะเป็นไปได้ไหมครับว่าที่ลูกจ้างที่ไม่ยอมนอนที่ร้านเนี่ยเพราะว่าเจอวิญญาณของเจ้าของบ้านเก่าเหมือนกันเขาเฮียเขาได้เล่าไหมไอ้แกบอกว่าลูกจ้างอ่ะมันเหมือนแบบมันไม่เจอนะครับแต่ว่ามันบอกว่าเวลามันไปอยู่ไอ้ตรงนั้นอ่ะเหมือนแบบใจมันจะวิวๆมันบอกว่าแล้วใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับคือรู้สึกไม่ดีก็เลยเลือกที่จะไม่อยู่ดีกว่าเลือกที่จะไม่อยู่ดีกว่าอ๋อนะแต่สุดท้ายเหตุการณ์ก็จบลงด้วยดีนะครับนะใช่ครับทั้งผีทั้งคนเลยอ่าฮะก็แยกย้ายกันไปด้วยดีเฮียก็ทิ้งบ้านไปเลยไม่เอาละแล้วก็ไปพอดีคือผมโทรไปเล่าอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เฮียแกก็เลยทักเฟซมาเอ้ยเอาเรื่องที่เฮียเล่าให้ฟังมาเล่าให้หน่อยดิอะไรประมาณนี้ครับนะฮะได้ครับนี่คือประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะครับอาร์มครับผมโอ้โหสนุกมากเรื่องนี้นึกภาพตามแบบหน้าตีผีตัวเก่าแล้วผีเจ้าของบ้านเก่าเองเลยนะฮะเขาเรียกว่าขนาดตายไปแล้วยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ลดละยังไม่ละความอยากได้ความโลภอะเนาะเห็นเมียคนอื่นสวยก็อ่ะฉันถูกใจฉันจะเอาไปอยู่ด้วยอ่ะนะฮะโชคดีว่าที่เฮียเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนที่พอรู้จักที่สามารถช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้เออนะฮะครับผมนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะขอบพระคุณมากอาร์มสำหรับเรื่องนี้นะครับผมแล้ววันนี้ออกเลิกงานกี่โมงครับเนี่ยอ๋อเลิกงาน8โมงเช้าครับ8โมงเช้านะโอเคอยู่ฟังเดี๋ยวช็อคเป็นเพื่อนไปแล้วกันเนาะยาวๆเลยคืนนี้ก็ฟังอยู่ทุกวันนะครับได้เลยครับพอถ้าวันไหนเข้าดึกก็จะฟังจนจบเลยได้เลยขอบพระคุณมากนะครับไว้วันไหนมีประสบการณ์เพื่ออยู่ตลอดครับพี่ส่งมาลุ้นกันเยอะๆนะฮะใช้ชื่อสมาชิกว่าอะไรครับอามไอควายดำสีชมพูครับอ๋อโอเคลองลุ้นดูนะครับผมได้ครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกหนึ่งสายที่รออยู่ครับจากสายของพี่เล็กนะครับแล้วพี่เล็กมาพร้อมกับประสบการณ์ที่น้องสาวเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่นะฮะป่าแห่งหนึ่งจังหวัดมุกดาหารครับเมื่อประมาณสัก40ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของทุ่งวิญญาณครับสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับครับพี่เล็กสบายดีนะครับครับสบายดีครับคุณเก่งนะฮะไม่ได้คุยพี่เล็กนานเหมือนกันนะเกือบเดือนแล้วนะไม่ได้เจอกันเลยได้ครับพี่เล็กมานะฮะมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับเป็นเรื่องราวที่น้องสาวพี่เล็กเนี่ยเล่าให้ฟังจริงๆแล้วเป็นพี่สาวคนโตครับอ๋อพี่สาวคนโตเล่าให้ฟังนะฮะขออภัยนะครับนะฮะเรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อ40ปีที่ผ่านมาครับผมนะฮะมันเรื่องราวมันเป็นยังไงครับพี่เล็กไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับครับก็ตอนนั้นนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าพ่อกับแม่แกมีลูกหลายคนใช่ไหมครับทีนี้ไร่นาที่บ้านที่กาฬสินธุ์เนี่ยมันก็ไม่พอให้ลูกทำครับครับทีนี้พอดีน้าชายอ่ะพี่โจลูกชายของแกไปได้เมียอยู่ที่นู่นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับครับครับแม่ก็เลยฝากให้พี่โจกับน้าชายเนี่ยช่วยหาที่หาทางให้ทำหน่อยครับก็พี่โจก็ไปได้ที่อยู่แปลงหนึ่ง
แกก็มาบอกว่าที่มันสวยมากเลยแล้วก็เจ้าของเขาให้เช่าครับสมัยนั้นก็คือค่าเช่าก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับแต่ว่าที่มันสวยจนกับค่าเช่านี่มันถูกถือว่าถูกเพราะที่มันสวยมากเลยมันมีห้วยน้ำไหลอยู่ข้างๆน้ำกินน้ำใช้ก็ไม่ขาดนะครับพี่สาวคนโตนะแกก็เลยไปดูก็ตกลงเช่าสัญญาทำสัญญาปีต่อปีครับก็เดินทางไปกันโดยที่ว่าน้าชายแกมี6ล้ออยู่ใช่ไหมครับครับมีพี่โจเป็นคนขับไปแล้วก็พี่สาวแกก็เอาพี่ดำไปด้วยพี่ดำก็คือเป็นพี่ชายผมอีกคนหนึ่งครับก็เดินทางไปกันกับตอนนั้นก็น้าชายกับพี่โจนี่ก็เหมือนว่าจะเป็นพี่เลี้ยงให้นะเพราะเขาไปอยู่มาก่อนน้าชายเนี่ยที่ตรงนั้นอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นแค่กับสัมปทานเก่าคือมันมีบริษัทประทำไม้ใช่ไหมครับครับพอเขาตัดไม้ออกไปหมดแล้วเนี่ยมันเป็นที่โล่งทีเนี้ยชาวบ้านก็ไปจับจองที่กันนั่นแหละน้าชายแกก็พอไปได้ลูกสะใภ้ที่นู่นปุ๊บแกก็ไปแล้วก็ไปมันก็ว่าจะไปปลูกบ้านบริเวณนั้นอ่ะมันจะมีหมู่บ้านกำลังเหมือนแต่ว่าจะทำหมู่บ้านใหม่อ่ะนะมีอยู่มาสัก10กว่าหลังนี่แหละแต่ว่ามันยังไม่มีชื่อพอเพิ่งตั้งขึ้นมาไม่กี่ปีแล้วก็ที่ของพี่สาวที่ไปเช่าอยู่เนี่ยก็อยู่ในละแวกหมู่บ้านนี้แหละครับเป็นหมู่บ้านสร้างใหม่แต่ว่าไม่ใช่หมู่บ้านของลูกสะใภ้แกนะเพราะว่าต้องเข้าไปในป่าลึกมากพอสมควรนะประมาณ30กว่ากิโลพอไปถึงปุ๊บก็ไปดูสภาพกระท่อมก็น่าจะพออาศัยได้ตอนแรกกะว่าจะมานอนที่บ้านของน้าชายครับแต่ว่ากระท่อมที่ว่าคนเก่าเขาทำไว้เนี่ยมันพออาศัยได้ก็เลยไปนอนที่กระท่อมที่ไร่เลยดีกว่าครับเพราะว่าจากกระท่อมลงมาที่บ้านของน้าชายเนี่ยมันเกือบ3กิโลต้องเดินลงเขามาครับผมก็วันแรกสภาพกระท่อมเนี่ยมันจริงๆว่ามันก็ค่อนข้างเก่าอ่ะนะครับค่อนข้างเก่าแต่ก็ทำก็เรียกว่าเดี๋ยวอยู่ไปก็ทำกันไปเดี๋ยวค่อยปรับปรุงทีนี้มันมีน้าชายเนี่ยก็แนะนำให้คนงานลาวนะก็คือเผื่อว่าพี่สาวเนี่ยแกอยากได้คนงานแรงงานใช้ก็จะมีคนลาวที่เขาข้ามฝั่งมารับจ้างนะครับก็แกเป็นหัวหน้ากลุ่มชื่อคำไอ้คำไอ้นี่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่ว่าพวกนี้จะหลบหนีเข้ามานะครับหรือมาแบบไม่ถูกกฎหมายหรอกเวลาเสร็จหน้านาจากฝั่งเขาก็จะเข้ามาที่นี่แล้วก็ทีเนี้ยมันมีอยู่คืนนึงอ่ะตอนนั้นทำมาสักเดือนแล้วมันมีอยู่คืนนึงเรียกว่าพี่ดำแกออกอาการแปลกๆก็คือแกกระสับกระส่ายนอนไม่หลับอ่ะตอนนั้นพี่ดำจะนอนอยู่บนกระท่อมนะครับโดยที่พี่สาวกับพี่เขยเนี่ยจะนอนอยู่ด้านล่างกระท่อมกระท่อมจะเป็นกระท่อมสองชั้นครับเป็นกระท่อมยกสูงอ่ะทีนี้พี่สาวกับพี่เขยก็นอนฟังอยู่แกก็ดิ้นกุ๊กกิ๊กอยู่ข้างบนสักพักนึงแกก็โดดลงจากกระท่อมลงมาโดยที่ว่าไม่ลงมาจากบันไดนะครับแกโดดลงมาเลยซึ่งพี่สาวก็ถามเอ้ยดำจะไปไหนแกก็มองหน้าพี่สาวแต่ว่าพี่สาวบอกว่าสายตาที่มองมันไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับน้องชายแกเลยตาแข็งมากแล้วก็ทีนี้ก็ได้ยินเสียงพี่ดำบอกอย่ามายุ่งกับกูพี่สาวก็ตกใจว่าน้องชายคนนี้ไม่เคยมีกิริยาแบบนี้ใช่ไหมครับพี่สาวกับพี่เขยก็ตกใจทีนี้พอพูดเสร็จปุ๊บพี่ดำก็เดินแบบแต่ว่าเป็นพี่ทำก็ไม่ใช่เพราะว่าแค่เดินแบบหลังค่อมๆอ่ะแต่ว่าเดินเร็วเมื่อคนไม่มีอายุอ่ะครับแกก็เดินหายแบบเดินกึ่งวิ่งหายไปในป่าตอนนี้เป็นป่ายังไม่ได้ปลูกมันไม่ได้ปลูกอะไรครับพี่สาวก็ตกใจอ่ะก็มานั่งคุยกับพี่เขยเอาทำยังไงดี
พอตั้งสติได้ใช่ไหมครับก็เอาหน้าไฟเนี่ยออกตามก็ในป่ามันไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับกลางคืนแล้วก็สงสัยว่าพี่ทำเป็นอะไรครับผีเข้าหรือเปล่าหรืออะไรอาการแบบนี้แต่ว่าจะมานั่งคุยกันตอนแรกอะปรึกษากันอยู่ว่าเอ้ยจะเดินลงเขา3กิโลไปตามน้าชายขึ้นมาช่วยหรือเปล่าก็กำลังคิดกันอยู่ใช่ไหมครับก็มานั่งก็ประกอบไฟที่นากระท่อมนี่แหละไม่นานก็ได้ยินเสียงครับเสียงคนเดินอะคือข้างกระท่อมเนี่ยมันจะเป็นป่ากล้วยอ่ะเป็นป่ากล้วยแล้ว10-20ต้นอ่ะเป็นกออยู่เสียงเดินควักควักควักพี่สาวก็มองพี่เคยก็มองเอ๊ะเสียงพี่ดำหรือเปล่าจ้องกันใช่ไหมครับแล้วก็นั่งอยู่ที่กองไฟกันอยู่ตอนนั้นยังไม่ดึกมากนะประมาณสัก2-3 ทุ่มน่ะแต่ว่าร่างที่ออกมาน่ะมันไม่ใช่ร่างพี่ดำครับเป็นใครครับไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหอบไส้อ่ะเดินหอบไส้อ่ะไส้นี่ไหลออกมาเกือบจะถึงหน้าแข้งละเฮ้ยหรอโอ้โอ้เดินหอบไส้ออกมาจากป่ากล้วยอ่ะแล้วก็เดิน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 แล้วก็มาล้มตึ้มลงคือเข้าไปในกระท่อมแล้วก็ล้มบึ้มได้ยินเสียงเลยพี่สาวกับพี่เคยก็มองหน้ากันครับจังหวะที่ว่าจะชั่งใจอยู่ว่าจะไปตามน้าชายอยู่ไหมเนี่ยก็เลยสรุปเลยคือต้องไปแล้วล่ะเอาคุณวิ่งเลยครับต้องปวนทั้งเมียนี่จับมือกันแล้วก็มีหน้าไฟแล้วก็วิ่งลงเขามาครับวิ่งลงเขามาก็มาถึงบ้านน้าชายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังใช่ไหมครับน้าชายก็บอกว่ามันไงมันกลางคืนในป่าจะไปตามที่ไหนไปไม่ได้ยังไงก็ต้องรอพรุ่งนี้เช้าแหละทีเนี้ยมันมีตาคนหนึ่งที่อยู่บ้านติดกับน้าชายแต่เขาไม่อยู่มาก่อนนะเขาอยู่มาก่อนนานมากเลยน้าชายบ้านเพิ่งมาสู่ไม่ถึงปียังไม่เสร็จแกชื่อกันหนอมแกได้ยินเสียงที่พี่สาวแกเล่าพี่สาวเล่าอ่ะครับแกก็เลยเดินมาสมทบบอกคือบ้านมันข้างกันนะครับใกล้ๆกันแกก็มาถามเรื่องราวเป็นยังไงมาไงพี่สาวก็เล่าให้ฟังแกก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะที่แปลงนั้นมันมีปัญหาที่แปลงนั้นเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นของยายคำครับยายคำมันมาจับจองที่แปลงนี้พร้อมๆกับแกนั่นแหละพร้อมกับตาหนอมเพราะว่ายายคำกับตาหนอมเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนมุกดาหารเหมือนกันในอำเภอคำชะอีครับผมทีเนี้ยมันช่วงนั้นอ่ะมันมีคนที่เขามีอิทธิพลอ่ะคือเขาอยากไปที่แปลงนั้นเพราะมันมีอนาคตอ่ะเพราะมันสามารถสร้างรีสอร์ททำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาคิดไปไกลกว่านั้นใช่ไหมครับเขาก็มาคล้ายๆกับมาขอซื้ออะไรอย่างเงี้ยกับยายคำไม่ยอมขายตอนนั้นยายคำแกอยู่กับสามีแกแล้วก็ลูกชายครับก็ทะเลาะกันไปครับทะเลาะกันจนเหมือนขู่ฆ่ากันอ่ะเพราะว่าอีกฝ่ายก็อยากได้อีกฝ่ายก็ไม่ยอมใช่ไหมครับเพราะมาก่อนไงมาก่อนมาจับจองก่อนสุดท้ายก็สามีของยายคำเนี่ยกับลูกชายเนี่ยเจอเป็นศพมันก็ว่าโดนฆ่าอยู่ข้างที่ของแกนั่นแหละครับอยู่ตรงข้างห้วยน้ำไหลนั่นเลยครับทีนี้ยายคำแกก็คล้ายๆกับเสียสติไปเลยอ่ะแล้วแกก็หายไปเลยนะแต่นอมเล่าคือว่าแกหายไปเลยครับไม่รู้ว่าแกกลับไปอยู่บ้านเก่าหรือเปล่าอันนี้แกตะตอมเองก็แกก็ไม่รู้เหมือนกันครับทีเนี้ยไอ้เจ้าของคนใหม่เนี่ยผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็เลยให้น้องชายกับน้องสะใภ้แกมาทำมันดูแลตอนแรกก็มาปลูกสับปะรดปลูกอะไรพวกเนี้ยครับครับแต่จู่ๆมีอยู่คืนนึงที่ว่าจู่ๆสามีไอ้น้องชายของผู้มีอิทธิพลเนี่ยใช้มีดแทงเมียคากระท่อมตรงนั้นเลยครับสาเหตุอะไรครับไม่แน่ใจคือจ้วงแทงจนเสียชีวิตคาที่อ่ะครับแล้วสามีและคนเนี้ยน้องชายผู้มีอิทธิพลเนี่ยกลับก็ไปกระโดดตรงมันจะเป็นตรงที่ว่าถ้วยน้ำเนี่ยมันจะเป็นที่มันเป็นคล้ายๆกับเหวครับแต่ว่ามันไม่ได้ลึกมาก
สามีตัวเนี้ยก็ไปโดดเลยก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นครับทีนี้ก็ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมครับไอ้เนี้ยเขาก็เลยประกาศให้เช่าเนี่ยปิดตาก็เลยได้มาแต่ตาหนอมก็เลยบอกว่าไอ้เทียนหอบไส้มาเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงน้องสะใภ้ของสาวนี่แหละน่าจะเป็นน้องสะใภ้คนที่ถูกแทงนั่นแหละครับวิญญาณน่าจะยังไม่ไปไหนแต่สาเหตุนี่เลยครับไอ้การที่อยู่ดีๆผัวเมียทะเลาะกันน่ะแล้วแทงกันตายขนาดนั้นมันไม่ได้มีที่มาที่ไปไม่มีใครพอทราบรู้เรื่องราวเลยใช่ไหมครับตนหอมว่าน่าจะเป็นฝีมือของยายคำกับผัวกับลูกชายนี่แหละที่โดนเก็บไปก่อนล่วงหน้าที่เก็บไปก่อนหน้านั้นอ่ะเพราะว่าตอนนั้นมันมีคนตายไปแล้วไงครับก็คือมีเจ้าของเก่าเขาตายไปใช่ไหมครับทีนี้พอไอ้คนนี้จะมาพอยึดที่ได้จะมาอยู่เนี่ยก็เลยโดนผมว่านะมันจะโดนอ่ะนะฮะก็เลยเหมือนกับโดนวิญญาณที่เสียชีวิตจากเพราะความโลภของผู้มีอิทธิพลนี่แหละเนาะที่มาฆ่าเพื่อที่จะเอาที่เนี้ยไว้เก็งกำไรใช่นะทีเนี้ยปัญหามันลามมาถึงตรงพอนี่พี่สาวกับพี่เคยกับพี่ดำไปอยู่นะพี่ดำตอนนั้นอ่ะพอถนอมเล่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็ประมาณตีห้ากว่าเนี่ยพี่สาวกับพี่เคยกับน้าชายแล้วก็พี่โจ้สี่คนอ่ะก็ต้องก็รีบเลยรีบตามกลับไปที่นั่นแหละเพื่อจะตามหาให้เจอว่าพี่ดำยังอยู่ไปอยู่ตรงไหนไงครับก็ไปเจออยู่ไปดูที่กระท่อมที่ว่าเป็นของยายคำเก่าอ่ะคือยายคำแกจะมีกระท่อมสองหลังหลังนึงแกจะทำให้คนงานลาวแกอยู่นอนใช่ไหมครับอีกกระท่อมหลังนึงก็คือที่พี่สาวกับพี่เคยนอนนั่นแหละครับแล้วก็เป็นหลังเดียวกันกับที่ว่าผัวเมียคนนั้นมาฆ่ากันตายตรงนั้นนี่ไปเจอพี่ดำอ่ะครับไปเจออยู่ตรงนู้นอ่ะตรงข้างห้วยอ่ะแต่ว่าบริเวณนั้นอ่ะเป็นบริเวณที่พบศพหัวของยายคำกับลูกชายพี่ดำไปนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็พอพี่สาวพี่เขยพี่สาวเล่าคือว่าพอพี่สาวกับพี่เขยกับน้าชายกับพี่โจ้สี่คนเนี่ยพอสี่คนไปถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยเห็นยายคำครับนั่งคว่ำร่างของพี่ดำอยู่พี่ดำเนี่ยนอนคว่ำหน้าโอ้เห็นกันตอนนี้ก็เห็นกันเต็มๆเลยครับว่ายายคำมันนั่งหน้านี่คือไม่ใช่คนอ่ะพอเห็นสี่คนนี่มานี่แกก็ยิ้มใช่ไหมครับแกก็บอกเลยใครมายุ่งกับไล่กับพี่กูมันต้องตายหมดแหละอะไรเงี้ยครับทีนี้สี่คนเนี่ยพี่สาวผมนี่เป็นคนที่กลัวผีมากพี่สาวผมอ่ะพี่เขยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าห่วงน้องก็ห่วงใช่ไหมครับน้าชายแกก็ไม่ใช่คนมีของอะไรสี่คนนี้ก็จะแยกยันเลยจะถอยหรือจะสู้จะถอยหรือจะเดินหน้าใช่ไหมครับก็จะคำนี่นั่งหัวเราะนั่งอยู่บนร่างของพี่ดำอ่ะเรียกคำร้องหัวเราะเลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีใครหนีไปไหนกูจะเอาตายให้หมดอะไรเงี้ยจังหวะนั้นพอดีกับตาหนอมแกตามมาทันพอดีครับแต่ว่าจู่ๆแกก็เดินดิ่งไปเลยนะเดินดิ่งไปแล้วก็ใช้มีดสับไปตรงต้นบริเวณนั้นอ่ะมันจะเป็นแค่ต้นเขาเรียกต้นลั่นทมครับจะเป็นป่าอยู่เป็นป่าลั่นทมอ่ะข้างห้วยอ่ะจะใช้มีดตัดแล้วก็บอกพี่สาวว่าให้รีบเอาน้องมึงออกไปครับพอพาพี่ดำออกมาตาหนอมก็เดินกลับออกมาด้วยแล้วก็บอกว่าให้คนคลองออกไปเลยอยู่ไม่ได้ครับพอตรงนี้มันวิญญาณมันเยอะแล้วก็อาฆาตด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่สาวกับพี่เขยกับพี่ดำก็เลยกลับมาที่กาฬสินธุ์เหมือนเดิมไม่เอาละค่าเช่าก็ปล่อยให้เขายึดไปเลยไม่ทำนะฮะประมาณนี้ครับที่พี่สาวเล่ามาเมื่อสักสิบปีที่แล้วโอ้โหเป็นเพราะความที่ต้องใช้คำว่าอย่างนี้เลยเนาะฮะก็คือเหมือนกับอารมณ์ว่ายายคำแล้วก็ครอบครัวเก่าเลยคือตัวเองเนี่ยไม่รู้หรอกนะฮะว่าสุดท้ายตัวเองเสียชีวิตไปของทั้งหมดที่ผืนดินของตัวแกเองเนี่ยจะตกไปอยู่ที่มือใครจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลที่
มาฆ่าให้แกที่เสียชีวิตหรือจะตกเป็นคนของคนอื่นก็ตามแต่คือด้วยความที่รักแล้วก็ยังคงหวงผืนที่ผืนนี้อยู่ก็ไม่สนใจแหละนะฮะถึงแม้ว่าคนก่อนหน้าที่มานะที่เป็นน้องเขยเป็นน้องอะไรเงี้ยเสียชีวิตไปแล้วคนใหม่เข้ามาก็ยังคงเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอาฆาตของแกมากกว่าเพราะว่าสามีกับลูกชายของแกโดนฆ่าไงโดนฆ่าตอนที่ว่าโดนตอนนั้นแย่งที่กันน่ะแล้วก็ตอนนั้นโดนฆ่ากันแล้วก็ตำรวจเองก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับตาหนอมนี่บอกว่าแย่คำนี่หายไปแต่ผมว่าน่าจะไม่น่าจะหายไปเลยหรอกน่าจะตายบริเวณนั้นแหละแต่ว่าไม่มีใครเจอศพนั่นเองพี่เล็กครับครับพี่เล็กอยู่กับใครนั่งอยู่คนเดียวครับลูกสาวหลับแล้วแต่ว่ามีได้ยินเสียงนกอ่ะเสียงนกเหรอมันมีเสียงอย่างเงี้ยไม่มีนะจริงๆนกมันเกี่ยวพื้นแคกแคกอยู่เฉยเฉยจริงจริงไม่มีละจริง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 ผมต้องมองคันหลังแล้วเนี่ยจริงจริงไม่มีใครนะจริงๆคือมันอย่างเงี้ยตอนแรกผมคิดว่าเป็นเสียงผมเนี่ยมันสะท้อนเข้าไปในไมค์ผมก็ถอยหลังออกมาเพราะกลัวเสียงจากหูฟังมันเข้ามาแต่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เสียงผมอ่ะโหดผมขนลุกอีกแล้วจริงๆจริงๆเนี่ยอันเนี้ยผมได้ยิน2ครั้งอ่ะผมถึงพยายามจนรอพี่เล็กหยุดพูดแล้วผมถึงจะเข้าไปแทรกถามว่ามันเสียงอะไรคือพยายามฟังให้มันแน่ใจอ่ะคือมันจะมีเสียงอื้อเนี่ยแทรกเข้ามา2ครั้งแต่เสียงสุดท้ายเนี่ยที่มันแทรกเข้ามาเป็นเสียงลักษณะเป็นเหมือนกับเสียงผมนี่แหละที่มันดูสะท้อนกลับเข้ามาเหรอเออแต่ก็สุดเสียวเหมือนกันนะบ้านหลังนี้เหรอครับเพิ่งซื้อเข้ามาอยู่จริงเหรอพี่นะฮะเป็นบ้านมือ2ใช่ครับแต่ว่ามันแค่กับว่าซื้อต่อจากโครงการเข้ามาเหรอได้ยินจริงๆพี่ผมไม่โกหกพี่แน่ๆได้ยินจริงๆฮะผมต้องออกมาหน้าบ้านแล้วมีเพื่อนไหมเอออ่ะหน้าบ้านมีเพื่อนยังไงคือคนเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าไงครับเนี่ยเขากำลังจะไปตลาดกันละอ๋อเหรอแต่ซอยมีพ่อค้าที่เขาขายของตลาดนัดตลาดสดอะตอนเช้าอะกำลังขับรถไปแล้วเนี่ยครับนะดูข้อความนะพี่นะคุณเสาวรักษ์บอกว่ายืนยันค่ะได้ยินหมูราตรีบอกได้ยินเสียงเหมือนกันครับเทพบุตรไร้เงาบอกเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้ครับโอ้ยหนักแล้วเนี่ยจริงๆเดี๋ยวตอนหลังตีสองคืนคุณเก่งครับเมื่อคืนเนี่ยตีประมาณ6 ทุ่มแหละเก่งผมมันดังเก่งผมมันดังจริงน้องครั้งเดียวนะแต่ปกติเรากดเก่งปุ๊บมันจะดังติ้งน้องติ้งน้องนะสองครั้งแต่เก่งบ้านผมมันดังติ้งน้องสัก10 นาทีดังอีกครับเมื่อคืนนี่ผมเลยออกไม่ไหวแล้วผมเลยนอนไม่หลับออกมาเดินดูมันนั่งรอยันตี4ไม่มีเห็นมีอะไรผมนึกว่าไรว่าฝนตกหนักไปช็อตเดี๋ยวแต่ถ้าช็อตน่าจะอาการอื่นถ้าช็อตมันคงจะต้องกดยาวถูกไหมใช่ไหมแต่มันดังติ้งน้องมันดังมา4-5 คืนเลยนะจะเป็นวัยรุ่นแอบมากดเล่นหรือเปล่าอันนี้มองละมองในแง่ดีเนาะเพราะผมแอบมันนั่งมองดูก็ไม่มีหน้าบ้านไม่มีอ๋อเออนี่ก็แปลกใจเลยผมจะถอดไฟออกแล้วเนี่ยเออตัวใครตัวมันดีกว่าครับพี่เล็กครับผมพูดเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยผมพูดเลยว่าผมได้ยินจริงๆนะแล้วก็คือมันไม่ใช่ผมได้ยินคนเดียวครับนะฮะซิกมาแม่ผู้การเพชเชอร์เขาทำไมผมไม่ได้เพชเชอร์คือผมได้ยินจริงๆหมูราตรีบอกชัดมากนายฮอยทมินบอกผมก็ได้ยินตั้งแต่เล่าแล้วอ่ะเนี่ยคือผมไม่ได้แบบนั่นเองนะคือเวลาใส่หูฟังมันจะได้ยินชัดมากอะแม้กระทั่งเสียงโทรศัพท์ผมที่มันเนี่ยข้อความเมสเซจหรืออะไรที่คนคุยกันอยู่ในกลุ่มมันสั่นตื่นเนี่ยมันก็ดังเข้ามาในเฮดโฟนผมเหมือนกันไงแบบเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีแมวตายอยู่ที่ตรงประตูหน้าบ้านอ่ะ4 ตัวไม่รู้ว่ามันตายได้ยังไง
เออไม่รู้ว่ารถเหยียบก็ไม่ใช่นะหรือว่ามีใครมาเบื่อมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับพี่นะฮะเรื่องนั้นมันมีเรื่องแปลกๆอยู่ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยใช่ใช่พอคนเก่งพูดเนี่ยผมเสียวหลังเลยเนี่ยอ๋อฮะเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับพี่เล็กครับผมว่าครั้งต่อไปเนี่ยผมคงจะได้ยินประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของบ้านหลังนี้นั่นแหละผมสังหรณ์ใจแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ดูส่งมาให้ดูทางเมลก็ได้ครับพี่เนาะเราจะได้ดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมันเป็นยังไงลักษณะยังไงเนาะครับดีไหมครับพี่เล็กได้ครับได้ครับพี่เล็กงั้นขอบคุณสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็คืนนี้ลองลุ้นกันดูพี่เล็กนะว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรแปลกๆที่บ้านพี่เล็กหรือเปล่านะครับครับได้ครับพี่เล็กขอบพระคุณมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกหนึ่งสายที่รออยู่ครับสายของพี่เป้ครับนะพี่เป้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในภาคใต้นะครับเมื่อประมาณ12ปีที่ผ่านมานะกินลมชมวิวนั่นเองครับสวัสดีครับพี่เป้ครับผมสวัสดีครับพี่เป้ครับนะฮะเป็นไงบ้างสบายดีนะครับผมสบายดีครับผมเสียงพี่เป้เบาจังเลยอ่ะตอนเนี้ยฮัลโหลครับได้ยินชัดไหมพี่ดีขึ้นครับพี่เป้ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านที่นครปฐมหรืออยู่ที่สุราษฎร์ครับอยู่สุราษฎร์ครับผมอยู่สุราษฎร์นะฮะฝนตกไหมวันนี้ไม่ตกครับไม่ตกเลยใช่ป่ะครับไม่ตกตกเมื่อวานนะฮะบอกว่ามีพายุเข้านะฮะประจวบแถวทางภาคใต้เนี่ยน่าจะโดนเยอะแต่ที่สุราษฎร์ไม่ตกเลยไม่ตกเมื่อคืนเมื่อเช้านี่แหละตกอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะตกเมื่อคืนตกครับแต่ตอนนี้โอ้โหกรุงเทพมันตกตั้งแต่เช้าอ่ะนะจนตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่าฝนมันจะหยุดเลยของผมตอนเช้าไม่ตกเลยตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ไม่ตกเมื่อคืนตกจำได้แล้วตกเมื่อคืนนะครับนะเท่ากับว่าโอ้อากาศก็กำลังดีเนาะที่นู่นนะครับได้ครับพี่เป้มาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับประสบการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังครับผมนะฮะ12ปีแล้วสถานที่ท่องเที่ยวนี้บอกได้ไหมว่าอยู่จังหวัดไหนอ่ะอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์นี่แหละครับอ๋อนั้นจุดชมวิวจุดชมวิวก็เฉพาะเจาะจงอะเนาะงั้นเราจะไม่พูดถึงกันดีกว่าครับมาเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงพี่เป้เล่าให้ฟังหน่อยครับครับเพื่อนของผมชื่อเอนะเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่ทำงานโรงแรมอยู่ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเขากำลังจะไปแข่งบาร์เทนเดอร์เขาก็จะหาสถานที่ซ้อมโยนขวดมันจะมีสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นหาดเล็กๆครับแล้วก็มีโขดหินเพราะว่าไม่มีคนไปเดินไปวุ่นวายเงี้ยมันก็เงียบๆแล้วก็มันเหมาะกับการฝึกของเขาอะนะครับเขาก็ทุกเย็นเนี่ยประมาณสัก5โมงเนี่ยเขาก็จะไปฝึกแล้วก็จะมีเพื่อนสนิทเขา2คนชื่อเดชละกันกับชื่อเอกผมให้ใช่นะแทนชื่อเอกชื่อเดช2คนแต่3คนเนี่ยเขาก็จะไปโยนแต่คนชื่อเอเนี่ยเขาก็สนิทกับผมนะแต่ช่วงนั้นผมก็ไม่ได้ไปกับเขาก็ไปหัดซ้อมโยนขวดซ้อมอะไรกันตรงหาดตรงเนี้ยหาดเล็กแล้วก็ถัดไปจากหาดเนี่ยมันจะเป็นแหลมเป็นเขาอะนะติดกันแล้วเป็นเขาแล้วบนเขาเนี่ยก็เป็นจุดชมวิวที่ว่าคนไปก็ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสมัยนั้นตอนนั้นก็ยังเปรียวๆอยู่ไฟทางไฟอะไรยังไม่มีมันก็เงียบนะพวกมันสามคนเนี่ยก็ไปซ้อมโยนขวดกันพอซ้อมเสร็จก็นั่งกินเหล้ากินอะไรกันตรงนั้นนะเพราะบรรยากาศมันดีก็ช่วงเริ่มที่มันเล่าให้ฟังนะช่วงเริ่มซ้อมอาทิตย์แรกเนี่ยก็ทุกอย่างก็โอเคอ่ะแต่พอขึ้นอาทิตย์ที่สองอ่ะจังหวะที่มันซ้อมมันอยู่กำลังนั่งกินเหล้ากันอยู่คุยเล่นกันอยู่เนี่ยมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเล่นเรียบๆริมหาดมาเขาก็ถามนะว่าพวกมันทำอะไรกันผู้ชายคนนี้อายุรุ่นราวเขาเดียวกับมันอาจจะออกกับมันสักหน่อยเพราะเรียกพวกมันพี่ก็พวกมันก็บอกมาซ้อมโยนขวดกันมานั่งกินเหล้ากันหรือว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดีก็เลยชวนผู้ชายคนนี้มานั่งกินเหล้าด้วยครับนั่งกินเหล้ากันก็คุยกันถามกันก็สรุปว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนพื้นที่เขาบอกว่าบ้านเขาก็อยู่บนลูกเขานี่แหละเพราะเขาเนี่ยมันเป็นถนนตัดผ่ากลางด้านซ้ายก็จะเป็นจุดจมอยู่แล้วก็เป็นเหวลงไปแต่จะมีบันไดให้ลงไม่ได้นะพอฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีบ้านคนบ้านอะไรอยู่เนี่ยเขาก็บอกบ้านเขาอยู่ข้างบนลูกเขานี่แหละเขาก็มาเดินเล่นเดินอะไรเขาก็คุยกันทำความรู้จักกันก็คุยกันถูกคอนะก็อาทิตย์ที่สองเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็จะมาหาให้เอเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยทุกวันเนี่ยมานั่งกินเหล้านั่งคุยกันก็คุยเรื่องจิปาฉะนะครับไปเหระ
จนมันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยที่ขณะที่กำลังเขากำลังกินกันอยู่เนี่ยประมาณสักสองทุ่มมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเลาะหาดมันเนี่ยนะเดินมาหาพวกมันเขาก็ทักนะเขาบอกว่าเอ้าอยู่นี่เองตามมาตั้งนานฮะพวกเพื่อนเนี่ยก็ตกใจนะว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมอยู่มาทักอย่างนั้นไอ้ผู้ชายคนเนี้ยอีกคนที่มานั่งกินเหล้าด้วยเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยนี่พี่สาวเขาเองสงสัยพี่สาวมาตามก็ผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้ามาที่วงนะก็พูดคุยกันก็ถามไถ่กันว่าอะไรยังไงก็เพื่อนผมก็บอกพอดีเจอน้องคนนี้เขาเดินเล่นอยู่ริมหาดก็ชวนมานั่งคุยนั่งกินเหล้ารู้จักกันทุกวันพอดีมันก็มาซ้อมโยนขวดกันเนี่ยอ๋อแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดกับน้องเขานะว่าอ๋อนี่เพื่อนใหม่เหรอน่าสนใจนะพอบอกว่าน่าสนใจนะไอ้น้องชายก็ตวาดใส่ที่เลยพี่หยุดเลยเพื่อนผมก็ตกใจอ่ะนี่ทำไมเขาใช้คำพูดอะไรแปลกๆแต่เพื่อนไล่บอกว่าน้องตวาดใส่แต่ผู้หญิงเนี่ยกับหัวเราะนะยิ้มแล้วก็หัวเราะแล้วผู้หญิงนั้นก็บอกว่าก็อย่ากลับบ้านดึกแล้วกันแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาก็เดินไปตรงทางขึ้นเขาเนี่ยก็เดินหายไปก็เขาก็คุยกันนะเขาถามว่าพี่สาวอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาก็บอกพี่สาวไม่ได้ทำงานแล้วก็อยู่บ้านบ้านเฉยๆก็อยู่บ้านกันสองคนพี่น้องพ่อแม่เขาเสียไปแล้วนะฮะก็สนทนากันเนี่ยสักอีกอาทิตย์นึงเนี่ยก็ไอ้สามคนเนี้ยก็ยังมาซ้อมกันเหมือนเดิมตอนเนี้ยเข้าที่สามแล้วแต่วันนั้นน่ะปกติไอ้น้องเนี้ยมันจะมาแต่วันนั้นน่ะไอ้น้องนั้นไม่มาผมไม่มาไอ้พวกนั้นก็บอกเออมันหายไปไหนวะสายไปธุระมั้งเราก็นั่งกินเหล้านั่งคุยกันไปสามคนจังหวะที่ว่านั่งกินกันอยู่น่ะก็มีเสียงทักขึ้นมานะจากข้างหลังบอกว่ากินเหล้ากันสนุกไหมสามคนนี้ก็หันไปดูเพื่อนผมหันไปดูเอ้าเป็นพี่สาวของไอ้น้องคนนั้นครับก็เขาก็เดินลงมาหานะก็เพื่อนผมก็แปลกใจทำไมวันนี้ผู้หญิงนี้เดินมาแล้วก็มานั่งในวงเขาชวนมานั่งนะก็นั่งในวงเพื่อนบอกว่าผู้หญิงนี้ก็หน้าตาก็ใช้ได้นะหน้าตาใช้ได้คมๆตามสไตล์แบบคนใต้อะผิวก็ดำแดงแล้วก็ถือว่าหน้าตาดีใช้ได้แหละเขาก็นั่งคุยกันแต่ด้วยวันนั้นน่ะเพื่อนผมอะต้องเข้าเวรเช้าตีห้าก็นั่งคุยอะไรมากด้วยไม่ได้นะก็เลยแบบขอตัวกลับก่อนแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนอีกสองคนเนี่ยนั่งคุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเพื่อนผมก็กลับไปพอกลับไปเช้ามามันก็ทำงานใช่ไหมพอทำงานเสร็จตอนเย็นก็โทรหาเพื่อนสองคนโทรหาเพื่อนคนหนึ่งไม่รับเพื่อนอีกคนหนึ่งรับก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมารับมันด้วยนะเพื่อนผมนะมารับตัวเพื่อนผมนะเดี๋ยวเพื่อนผมจะไปซ้อมโยนขวดแล้วก็พอถึงเวลาเสร็จคนนู้นน่ะเพื่อนอีกคนน่ะที่ว่าคนนี้ชื่อเดชชื่อเดชนะมารับแต่คนชื่อเอกติดต่อไม่ได้ก็มาหามารับก็ถามเขาก็ถามว่าเฮ้ยไอ้เอกมันหายไปไหนเพื่อนเดชก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันวะไม่เจอหน้ามันเลยก็ไม่ได้ใส่ใจนะสงสัยมันอาจจะไปเที่ยวไปอะไรก็ว่าไปเขาก็ไปที่ไอ้หาดเนี้ยกันเป็นปกติเพื่อนผมก็ซ้อมโยนขวดไปแล้วก็เพื่อนของเพื่อนอีกคนเนี่ย โทษครับไอ้เดชเนี่ยก็คุยไปเขาก็คุยไปถามว่าเมื่อคืนอ่ะตอนที่ว่ามันกลับไปตอนที่เอกลับไปแล้วคุยอะไรกันบ้างมันก็เล่าให้ฟังนะโอ้เมื่อคืนก็คุยกันหลายเรื่องแหละแต่ดูภาพผู้หญิงคนนี้เขาค่อนข้างจะให้ความสนใจเอกว่ะเห็นเขาก็คุยกันแบบสนิทสนมกันแบบผิดปกติสงสัยน่าจะชอบกันแล้วก็มันก็ถามว่าแล้วสรุปยังไงมึงก็คุยกันนานไหมกว่าจะกลับเพื่อนก็บอกกูกลับมาก่อนแต่เอกยังนั่งคุยกับผู้หญิงคนนี้อยู่ฮะแล้วก็คุยต่อแล้วนี่มันไม่เจอมันเลยเหรอมันหายไปไหนก็มันก็บอกว่าไม่รู้นะมันก็ซ้อมๆไปพอถึงเวลาก็วันนั้นก็เหลืออยู่สองคนนะก็นั่งกินเหล้ากันก็คุยกันสักพักเนี่ยก็มีไอ้เด็กผู้ชายที่ว่าเป็นน้องของผู้หญิงคนนั้นน่ะครับก็เดินมาก็มานั่งค
ุยด้วยนะแต่วันนั้นเด็กผู้ชายคนนั้นทำหน้าสีหน้าไม่ค่อยดีก็คุยกันถามสารทุกสุขดิบเด็กผู้ชายนั้นก็บอกว่าพี่วันหน้าวันหลังอ่ะพี่อย่ามาที่นี่อีกเลยดีกว่าผมว่าไอเอก็รู้สึกงงๆนะถามว่าเอ้าทำไมน้องพูดอย่างนั้นพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าแถวๆนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยอันตรายพี่พ้นอะไรประมาณเนี้ยว่าพี่อย่ามาดีกว่าครับบอกไอ้เอก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ก็มาซ้อมโดนฝนโดนอะไรก็นั่งกินเหล้าสองสามทุ่มพี่ก็กลับแล้วคงไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งนะก็เขาคุยกันต่อแต่ไอ้เด็กผู้ชายเนี้ยวันนั้นสีหน้าไม่ค่อยดีเสร็จก็ถึงเวลาก็แยกย้ายกันไปครับพอเช้าขึ้นมาเพื่อนผมก็ตามหาเอกก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันหายไปไหนจนผ่านไปสองสามวันก็มีข่าวว่ามีคนเจอเอกแต่ว่าเป็นศพเป็นศพลอยอยู่ตรงจุดชมวิวที่นั่นน่ะก็คืออืดนั่นแหละก็ลอยมาตรงจุดชมวิวแหละก็คือลักษณะตรงจุดชมวิวเนี่ยมันจะเป็นร่องน้ำคือมันเป็นเรื่องปกติของที่นี่เลยถ้าว่ามีใครจมน้ำตายไม่ว่าไทยหรือฝรั่งมันก็จะลอยถ้าเกิดว่าหาศพไม่เจอนะถ้าเวลาอื่นอ่ะมันก็จะลอยเข้าลงน้ำอ่ะมันก็จะลอยมาตรงจุดชมวิวเนี้ยซึ่งจะเจอศพเป็นประจำพอเพื่อนผมรู้ข่าวเพื่อนผมก็ตกใจอ่ะมันก็หาเหตุไม่เจอเฮ้ยทำไมมันถึงจมน้ำตายเพราะตอนนั้นก็คือไม่รู้ว่าเหตุผลนะไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ถึงเวลาก็เขาก็จัดงานศพจัดอะไรกันมันก็ไปกันนะจนถึงเวลามันเผาอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาก็ยังไม่จะถึงจมน้ำตายจมน้ำตายตอนไหนแต่ได้ว่าตัวมันเนี่ยก็ใกล้ถึงเวลาแข่งนั่นแหละมันยังเหลือเวลาประมาณสักเดือนให้ไปฝึกอ่ะมันก็ยังไปหาที่ฝึกใหม่ก็หาไม่ได้ก็คือตัวมันเองก็ยังหวาดๆไงยังไม่กล้าไปฝึกตรงนั้นก็เลยแบบอ่ะมันคงไม่เป็นไรมั้งก็กลับไปฝึกที่เดิมวันนั้นก็เลยชวนกันไปสองคนตอนนี้ก็เหลือไอ้เอกับไอเดชแล้วสองคนเอก็ไปซ้อมยืนขวดเดชก็ไปช่วยดูช่วยอะไรวันนั้นเนี่ยถึงเวลาสักประมาณทุ่มก็นั่งกินเหล้ากินเบียร์อะไรกันนะตามปกติแต่ว่าหาดเนี่ยมันก็ยังติดถนนไงมันก็ยังมีรถวิ่งผ่านบ้านมันก็ยังไม่เปี่ยวมากนะก็นั่งกินจนถึงสองทุ่มอ่ะอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็มาที่วงนั่นนะก็ถามอ่ะเป็นไงบ้างตอนเนี้ยเพื่อนผมก็รู้สึกแบบรู้สึกไม่ค่อยใช่ไหมแปลกรู้สึกแปลกเขาก็มานั่งคุยก็แล้วก็เพื่อนผมก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเออนะว่าอันเนี้ยมันตายคุณพอรู้อะไรบ้างไหมว่ามันจะไปตายยังไงหญิงนั้นก็บอกก็ไม่รู้เขามีปัญหาเครียดหรือเปล่าเขาไปโดดน้ำตายเองหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นพูดมาประมาณนั้นแต่ผู้หญิงคนนั้นเวลาเพื่อนผมคุยนะเพื่อนผมบอกว่ารู้สึกแบบผู้หญิงนี้เวลาคุยแบบมันมีเสน่ห์มากมันมีเสน่ห์แบบดึงดูดมากเวลาคุยกับผู้หญิงคนนี้รู้สึกเคลิ้มแต่ณตอนเนี้ยณตอนที่ว่าคุยอยู่เนี่ยเพื่อนเขาอะเดทอะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเคลิ้มมากกว่าเขาก็คือเหมือนกับว่าพูดเหมือนกับจีบกันอะเหมือนกับจีบกันเลยแหละก็คุยกันได้พักใจอะทีเนี้ยเพื่อนผมอะชวนเดทกลับแต่เดทบอกไม่กลับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิต้องกลับเลยเดี๋ยวให้กูอยู่คุยสักพักก่อนทีนี้เอก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรได้เดี๋ยวกูนั่งเป็นเพื่อนทีนี้ก็คุยกันก็ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยไปเที่ยวที่จุดชมวิวนี่ไหมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เขาจะชวนมาเที่ยวที่บ้านด้วยนะแล้วนี่เพื่อนก็ถามว่าอะไรน้องคนนั้นน่ะอยู่ไหมเขาก็บอกว่าอยู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่บ้านก็ได้ก็สรุปว่าตกลงก็เพื่อนผมมันก็ยอมเดินตามไปแต่ทีเนี้ยไอเดชเนี่ยก็เดินข้างผู้หญิงคนเนี้ยก็คุยกันกันนุ่งกันนิ่งเลยเขาก็เดินคือลักษณะตรงหาดเนี่ยเป็นหาดเล็กๆใช่ไหมพี่แล้วตรงข้างๆเนี่ยมันเป็นเขาครับแต่ว่าไอตรงข้างล่างเนี่ยมันสามารถที่เดินได้มันเป็นโขดหินนะมันโขดหินได้ระดับก็เป็นจุดที่ว่าเดินเล่นได้นะเขาก็เดินคุยไปไอเพื่อนผมก็เดินตามหลังไปไอสองคนนั้นก็คุยแบบเหมือนกับสนิทกันมากเลยเพื่อนผมเล่าให้ฟังนะเขาก็เดินไปเรื่อยหลังจากตรงหาดเนี่ยเดินไปตรงโขดหินเนี่ยประมาณสัก50 เมตรหรือ100 เมตรเนี่ยมันก็จะมีบันไดขึ้นไปข้างบนเขาได้ใช่ไหมพี่ไปถึงถนนข้างบนได้ใช่ไหม
ไอ้สองคนข้างหน้าก็เดินคุยกันมันก็เดินตามหลังไปก็เลาะโขดหินริมทะเลไปเรื่อยๆไอ้เพื่อนผมเล่าให้ฟังนะจังหวะที่เดินอยู่อะจู่ๆอะผู้หญิงคนนั้นอะล็อกแขนเพื่อนมันแล้วก็กระชากกระโดดลงทะเลไปเลยฮะกระชากกระโดดลงทะเลไปเลยครับเพื่อนผมก็ตกใจอะกระชากกระโดดตุ้มเสร็จแล้วก็หายไปเลยเพื่อนผมยืนงงอยู่ผมบอกว่ายืนงงมันสองสามนาทีอ่ะทำไมไม่ถูกครับมันก็ตกใจมากนะมันบอกว่าพอลงน้ำไปหายแล้วคือหายไปเลยไม่มีโผล่หัวไม่มีโผล่มาเลยคือมันแบบกลัวมากเลยไงมันทำนั้นถูกก็เลยตัดสินใจวิ่งไปตามคนมาช่วยครับก็ออกกระโดดออกไปขับรถไปหาบ้านฉะนั้นก็ไปตะโกนโอเพ็ดบอกคนฉะนั้นเลยคนฉะนั้นก็ตามกู้ภัยอะไรมาให้พอกู้ภัยมาถึงก็ถามมันก็เล่าเรื่องให้ฟังผู้ภัยบอกว่าเฮ้ยน้องเห็นอย่างนั้นจริงเหรอเขาบอกว่าจริงพี่จริงเห็นอย่างนั้นจริงครับก็เลยให้กู้ภัยบอกว่าไอ้ตรงที่เพื่อนผมเพื่อนของเพื่อนผมตกลงไปอ่ะน้ำข้างล่างมันเชี่ยวไม่ต้องไปหาหรอกยังไงก็ไม่รอดทำได้ก็คือตอนเช้าอาจจะให้คนมางมหรือว่าลอยขึ้นมาเองโอ้โหแบบนั้นเลยพี่ครับเพื่อนผมก็ทำอะไรไม่ถูกก็ยังแบบยังงงอยู่อ่ะก็เลยไปบอกกับคนที่โรงแรมก็ไปโทรบอกญาติโทรอะไรกันเขาก็มากันสรุปว่าเพื่อนของเพื่อนที่ชื่อเด่นก็คือหายไปเลยก็ตอนเช้าไปก็กู้ภัยเขาก็ไปดูนะแต่ว่าวันนั้นขึ้นลมมันแรงไงน้ำมันซัดเข้าตรงหินอ่ะซัดเข้าดังตุ้มตุ้มตุ้มก็คือทำอะไรไม่ได้อ่ะครับเขาก็เลยรออยู่ประมาณสัก 3-4 วันสรุปว่าจบเข้ามาลอยเกยอย่างนั้นอ่ะโอ้โหมันบอกว่ามันไปเล่าใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าเมาเพราะว่าเห็นแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้ที่เราเจออยู่ประจำลากแล้วก็โดดลงไปคู่กันนะครับเขาหาว่ามันเมาหาว่ามันบ้า มันแบบมันบอกว่ามันเสียประสาทไปพักหนึ่งเลยนะจากเหตุการณ์เนี้ยครับจนมันตั้งสติได้มันก็เริ่มไปไล่เรียงๆถามคนพื้นที่ถามชาวบ้านว่าเฮ้ยมันผมเจออย่างเงี้ยผมช่วยบอกผมทีว่ามันคืออะไรคือมันคาใจไงแต่ว่าพอถึงเวลาเสร็จตำรวจเข้ามาดูมาอะไรเขาก็สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าไม่มีรอยแผลเลยมีแต่ว่าตอนศพเนี่ยมีแต่รอยที่ว่าหินขูดหินอะไรเนี่ยมันก็ไปถามคนแถวนั้นแหละกระถางคุณที่ก็บอกเล่าเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าไอ้จุดชมวิวตรงเนี้ยมันเป็นสมัยก่อนอ่ะมันเป็นที่ทิ้งศพก่อนที่ว่าจะเป็นจุดชมวิวสมัยเนี้ยเขามีการฆ่าการอะไรกันเขาก็เอาศพมาทิ้งตรงนี้แล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยเป็นศูนย์รวมของวิญญาณมากมายก่ายกองก็คือเป็นที่ที่คนพื้นที่เขาไม่เข้าไปยุ่งแต่วิวดีมากสถานที่ดีมากที่เหมาะทำกับโรงแรมอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเคยมีคนมาทำร้านอาหารก็อยู่ไม่ได้ก็คือตรงเนี้ยทำอะไรก็ทำไม่ขึ้นคนพื้นที่เขาจะมายุ่งตรงนี้เลยก็ณปัจจุบันเนี้ยก็เขาก็พัฒนาให้เป็นจุดชมวิวนะแต่ก็ยังมีคนไปยิงตัวตายมีคนไปผูกคอตายมีคนไปจมน้ำตายนักท่องเที่ยวจีนก็เดินอยู่ริมหาดอย่างเงี้ยอยู่ก็น้ำซัดตุ่มหายลงไปแล้วก็เหรอครับพินิจสภาพมันเป็นแนวหินถูกไหมแล้วก็ตรงแหลมนั่นน่ะคลื่นค่อนข้างจะแรงเวลาคนไปเดินอันนี้บอกเพื่อนๆเลยนะว่าเวลาไปเที่ยวทะเลอ่ะไอ้แนวหินนี่เป็นแหลมยื่นออกไปเนี่ยแล้วมีคลื่นแรงๆอ่ะไม่มีความจำเป็นอย่าไปยืนใกล้เด็ดขาดใช่ถ้าลื่นตกลงไปแล้วก็คือช่วยไม่ได้ถ้าขึ้นแรงๆอ่ะเพราะว่าลักษณะพอซัดมาข้างล่างจะเป็นน้ำดูดไงพอดูดเสร็จก็หมุนไปข้างล่างมันก็ซัดอัดกระถิ่นข้างล่างก็คือไม่รอดนะฮะก็จุดนี้ก็ที่ว่าดังสุดก็คือมีการหลอกไปปล้นฆ่าชิงทรัพย์มีลงหนังสือพิมพ์ด้วยแหละนะตรงเนี้ยเอาเป็นว่าไม่พูดถึงดีกว่าเดี๋ยวคนจะรู้กันนะเนาะนะฮะก็คือพูดง่ายๆคืออยู่ในจังหวัดสุราษฎร์นั่นแหละก็ลองไปเสิร์ชหาข่าวกันดูนะฮะเท่ากับว่าจริงๆแล้วคือนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยมี3คนถูกไหมฮะครับนะมีเพื่อนพี่เป้ก็คือพี่เอแล้วก็เพื่อนของพี่เอก็คือพี่เดชอีกคนนึงคือเขาจมน้ำตรงนั้นเหมือนกันจมตรงนั้นแล้วก็คือเท่ากับว่าณตอนนี้คือเขาไม่รู้ว่าทั้ง
คนที่มาเตือนเราตั้งแต่ตอนแรกบอกพี่มาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็รวมไปถึงผู้หญิงที่เอาว่าเป็นผีแน่ๆแหละนะฮะที่มากระชากแขนพี่เดชลงโดดน้ำไปทั้งคู่อะไรเงี้ยฮะก็ไม่รู้เลยว่าเป็นใครไม่รู้ครับเพราะว่าคนท้องที่เขาบอกว่า มันนับไม่ถูกอ่ะเพราะว่ามันตั้งแต่โบราณตั้งแต่30 40ปีแล้วเวลามีการฆาตกรรมเขาก็จะมาโยนเหวจะมาโยนตรงเหวตรงเนี้ยครับแต่พอตอนหลังมันกลายเป็นจุดชมวิวแล้วก็คนข้างนอกเข้ามาเขาก็ไม่รู้ประวัติไม่มีใครสนใจไงว่าตรงนี้มันเป็นที่อาถรรพ์ไงก็ทำเป็นศูนย์เป็นแหล่งธุรกิจอ่ะเป็นจุดชมวิวมีอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าแต่มันก็แปลกนะคนก็จะไปผูกคอตายตรงนั้นไปยิงตัวตายตรงนั้นก็จะไปเจอเหตุตายนั่นก็คือตายเป็นประจำผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแปลกมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่เพื่อนผมเนี่ยบอกว่าบอกใครก็ไม่เชื่อหามันบ้ามันบอกว่าเป็นไปไม่ได้ใครจะมากอดแขนแล้วดึงจมน้ำไม่มีเราบอกว่าทำไปมามันบอกว่าก็มีแต่มึงที่เชื่อกูคนเดียวหากูเมายานะก็คือยังโชคดีนะว่าที่ตำรวจเนี่ยเขาไม่ว่าพี่เอเนี่ยเป็นคนผลักพี่เดชตกน้ำนะครับเพราะว่าตอนมาชันสูตรสภาพศพก็คือไม่มีรอยอะไรเลยมีแต่รอยหินขูดแล้วก็พอชันสูตรเสร็จก็คือแบบประมาณแบบว่าจมน้ำจริงๆอ่ะไม่มีรอยไม่มีรอยที่บ่งชี้เป็นการฆาตกรรมเลยครับนะฮะโอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดประมาณหนึ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมฮะโอเคครับนะฮะพี่เป้นี่คือทั้งหมดแล้วนะโอ้โหมากี่ทีก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆอ่ะผมพูดเลยนะฮะเรียกว่าต้องยกไว้ขึ้นหิ้งแต่ชออีกคนหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับพี่เป้นะฮะโอ้ยเหตุการณ์ถึงขนาดนั้นเลยไม่นะฮะแล้วมีหลายคนถามว่าพี่เป้มีเฟซบุ๊กไหมเผื่อว่าแฟนคงแฟนขับแฟนรายการอยากจะไปติดตามพี่ปงพี่เป้อะไรอย่างเงี้ยมีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะโดนบล็อกอยู่30 วันโดนบล็อกอยู่30 วันแสดงว่าโพสแรงสิเราเนี่ยฮะก็บางทีก็ไปโพสต์บ้างโพสต์เก่าๆแล้วไม่ใช่อะไรเห็นอะไรขัดหูขัดตาก็ไปโพสต์นิดหน่อยแต่พอดีบางโพสต์เนี่ยโพสต์ยิงแว่มาสัก 4-5 เดือนที่แล้วบางทีคนมาอ่านแล้วเออชอบกดไลค์แต่บางคนอ่านแล้วไม่ชอบก็รีพอร์ตมันก็รีพอร์ตเรื่อยๆแต่ก็โดนอะไรประมาณนี้นะโอ้ฮาร์ดคอร์กันเราเนี่ยพี่เป้เราเลิกผีฮาร์ดคอร์ไม่พอยังโพสต์เฟซบุ๊กฮาร์ดคอร์อีกครับได้โอเคว่าถ้าเกิดวันไหนโดนยกเลิกบล็อกแล้วก็ส่งมาบอกเนาะเผื่อแฟนรายการจะได้ไปตามกันหน้าประมาณวันที่7-8เดือนหน้าได้ครับพี่เป้ได้ครับผมนะนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับพี่เป้ครับครับผมสวัสดีครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันผมว่าน่าจะพอดีแหละนะครับกับสายของพี่หนุ่ยนะครับพี่หนุ่ยปัจจุบันอายุ43 ปีมาพร้อมกับประสบการณ์ที่รุ่นน้องเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรนะครับเมื่อประมาณสัก6 เดือนที่ผ่านมาเรื่องราวของเล่นพี่เลนนะครับนะฮะไม่รู้ว่าพี่เลนขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับครับผมโอ้พี่หนุ่ยที่เราเคยสนทนาเคยคุยกันอยู่บ่อยๆถูกต้องป่ะใช่ครับนะโอ้โหคิดถึงมากเลยยังนั่งคุยกันอยู่เลยพี่หนุ่ยกลับมาจากมาเลเซียหรือยังหรือว่าทำอะไรอยู่ช่วงนี้อะไรเงี้ยนะสบายดีนะครับพี่ครับสบายดีครับผมนะฮะแต่เสียงพี่หนุ่ยมันดูไกลๆนิดนึงครับพี่หนุ่ยนะรบกวนเสียงดังสักนิดได้ไหมครับได้ครับดีขึ้นไหมครับโอ้โหดีขึ้นเยี่ยมเลยฮะพี่หนุ่ยครับครับผมเรื่องนี้รุ่นน้องเป็นคนเล่าให้ฟังใช่ครับสนิทกันมากครับสนิทพอสมควรครับก็คือรู้จักกันมานานพอสมควรครับนะฮะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะชื่อวัดเราจะไม่พูดถึงกันนะครับพี่ใช่ครับได้นะครับผมนะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงฮะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับครับก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาประมาณ6 เดือนนะครับครับคือว่าเพื่อนรุ่นน้องคนเนี้ยนะครับเพื่อนคนเนี้ยเป็นคนรุ่นน้องที่คือบังเอิญว่าลูกเขาเนี่ยเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ติดต่อผมไม่ได้ก็มาที่บ้านผมก็ไม่ได้เจอผมเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ที่นี่ฮะไปอยู่ต่างประเทศมาแล้วก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งผมก็ได้เอาเงินไปช่วยเขานะฮะก็คือรู้จักคุณพ่อผมก็เลยถามเขาว่าเรื่องราวเป็นยังไงถึงทำไมต้องเสียทำไมต้องเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เขาบอกว่าเขาก็ได้ไป
ทําบุญนะครับทําบุญงานศพของเขานะครับที่จังหวัดอุดรที่วัดหนึ่งนะฮะในระหว่างที่คือเขาเป็นคนอุดรเนี่ยในระหว่างที่เขาไปที่วัดไปทำงานบุญงานศพนะฮะก็ลูกชายเขาเนี่ยอายุ16หรือ18แต่ผมไม่แน่ใจนะโดยเล้งๆเนี่ยฮะโดยประมาณอายุ16 18เนี่ยครับเขาก็ได้ชวนเพื่อนนะฮะต่างจังหวัดได้ชวนเพื่อนของเขาเนี่ยมางานบุญมางานศพของคุณยายเขาครับแล้วในระหว่างนั้นเองเนี่ยเขาก็ได้เอารถเขาก็ขนของในวัดนะครับขนของในวัดจากบ้านในวัดเนี่ยมาที่งานศพคุณยายเขาในระหว่างที่ขนของเนี่ยผอมก็เยอะจากบ้านเขานะครับเขาก็ไปเอารถคันหนึ่งนะครับเป็นรถเข็นคันหนึ่งมาเข็นของนะครับเพื่อที่จะมาไว้ในบนศาลาครับในระหว่างที่เข็นเสร็จเนี่ยด้วยความคึกขนองของเด็กเนี่ยเขาก็เอารถเข็นดังกล่าวเนี่ยมาเข็นเล่นกันโดยที่จะมีเพื่อนเขาเนี่ย3คนขึ้นไปแล้วเขาเป็นคนที่เข็นนะครับเขาก็จะเข็นเนี่ยรอบเมนเลยวิ่งเล่นกันเจียวเจียวเจียวจนทางสับเปลือหรือว่าเจ้าหน้าที่วัดสักคนเนี่ยเขามาเห็นเขาก็เลยด่าพวกนี้ว่าเอ้ยอย่าเอารถนี้มาเล่นนะมันไม่ดีเด็กก็มันคล้ายๆเหมือนว่าความคึกขนองอ่ะไอ้ทำไมอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถเท่ดีออกแล้วหลังจากนั้นนะครับผ่านไป2วันนะครับก็จะมีเด็ก3คนเนี่ยนะครับที่เขาเป็นคนเข็นเนี่ยที่เพื่อนลูกชายเพื่อนเนี่ยนะครับเป็นคนเข็นก็ไปประสบอุบัติเหตุนะครับตายหมดเลยพร้อมกันเลย3คนเหรอครับผมโอ้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เหตุการณ์ก็เริ่มที่จะเกิดกับลูกชายเพื่อนผมแล้วนะครับโดยที่เขาทราบข่าวว่าเพื่อนเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ไปงานศพเพื่อนเขาครับโดยที่ยายตัวเองก็ยังไม่ได้เผานะนะครับแต่เธอยังไม่ได้เผาในระหว่างนั้นเองเนี่ยเขาก็ได้รู้จักคนหนึ่งคนในถ้าผมพูด Facebook ได้ใช่ไหมครับเขารู้จักคนใน Facebook เขาก็ได้คุยกันนะครับได้คุยกันนะครับได้แชทคุยกันจนเขาได้เบอร์มานะครับเขาได้เบอร์มาในระหว่างนั้นเองเนี่ยเขาก็ได้โทรคุยกันนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเขาเสียชีวิตเนี่ยทางลูกชายของเพื่อนผมจะเสียใจหรือรู้สึกยังไงผมไม่ได้ฟังดีเทลตรงนั้นมานะแต่ทีเนี้ยในระหว่างเขาคุยกันแต่เนื่องจากว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กค่อนข้างจะเหมือนจะแก่นนิดนึงอาการนิดนึงที่แบบค่อนข้างจะเกเรนิดๆนะครับที่เขาเล่าให้ฟังนะในระหว่างที่เขาติดต่อกับผู้หญิงที่อยู่ในเฟซคนนี้ก็ได้เบอร์มาก็ได้คุยกันในระหว่างที่คุยเนี่ยนะครับพ่อเขาเนี่ยนะครับพ่อเขาคือเพื่อนผมเพื่อนรุ่นน้องผมก็ตำหนิว่าเอ๊ะทำไมงานศพยายเนี่ยทำไมต้องมาคุยโทรศัพท์ถึงเสียงดังเขาก็หันมามองหน้าพ่อเขาบอกพ่อถ้าไม่พอใจเนี่ยเขาไม่อยู่ที่นี่ก็ได้นะเขาไม่อยู่ที่นี่ก็ได้นะครับพ่อก็บอกมึงจะไปไหนก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับคุณยายเขาเนี่ยก็ได้เผาไปนะครับก็ได้เผาไปแล้วทีนี้เด็กคนนี้ก็เริ่มผิดปกติมากขึ้นนะครับเริ่มที่จะแบบเหมือนนอนไม่หลับนะครับเหมือนนอนไม่หลับแต่ทีนี้ผมก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยแล้วลูกนอนไม่หลับอะไรเงี้ยเขาบอกว่านอนปกตินะแต่ลักษณะมันเนี่ยเหมือนคนนอนไม่พอนะครับแล้วกลางคืนเนี่ยมันก็เล่าให้พ่อฟังว่ามันเหมือนไปไหนไกลๆแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มาชวนไปเที่ยวผู้หญิงที่โทรคุยเนี่ยโดยที่เขายังไม่เคยเห็นหน้ากันนะแต่เขาเห็นรูปในเฟซกันแล้วอ่ะนะครับก็ไปไหนไกลๆบางครั้งก็มีเพื่อนไอ้สามคนเนี้ยมาตามไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับเข
ขาก็รู้สึกว่าเออนะเขาเกิดอะไรที่ไม่รู้นะครับก็เลยด้วยความเชื่อของคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็เลยพาไปเขาเรียกว่าหาหมอดูหมอธรรมมาแล้วเนี่ยนะครับหมอธรรมเขาบอกว่าเพื่อนสามคนเนี่ยดวงก็ยังปกตินะก็ยังไม่ตายครับก็อยู่สบายดีแล้วดวงลูกชายเนี่ยก็จะเรียนจบมีหน้าที่การงานที่ดีไม่เป็นไรหรอกแต่ทีนี้พอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยทางพ่อเขาก็ไม่เชื่อแล้วเพราะว่าไอ้สามคนนั้นตายหมดแล้วครับเรื่องอะไรฮะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับเขาบอกคงไม่มีอะไรหรอกนะครับคงไม่มีอะไรหรอกตอนนี้เด็กคนนี้ก็เริ่มที่จะแบบคล้ายๆเหมือนข้าวปลาไม่กินนะครับแล้วก็เริ่มที่จะแบบมีความหวาดวิตกนะครับหวาดวิตกแต่ถามว่าเรื่องราวที่มันหวาดวิตกอะไรอย่างเงี้ยมันได้ยินเพื่อนผมมาได้ยินมาจากญาติเขาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาต้องมาทำงานในกรุงเทพเรื่องอะไรฮะแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาได้ข่าวว่าคนนี้ที่คุยโทรศัพท์เนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยคือถึงขั้นเสียบอะแดปเตอร์นะคุยทั้งวันทั้งคืนเลยคือแบบไม่หลับไม่นอนเขาแล้วไม่ถึงจนญาติเขาเนี่ยผมไม่ยอมนายเขาเนี่ยด่าว่าทำไมอย่างนี้ทำไมไม่ทำอะไรเลยเขาไปไม่กินแล้วก็คุยโทรศัพท์เขาหันไมค์เด็กคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาหันไมค์ที่แบบเหมือนตาเขาเป็นเลือดอ่ะเหมือนเนื้อตาแตกอ่ะเหมือนคล้ายๆแบบคนที่ไม่ได้นอนมานานนะฮะเขาก็เลยตกใจว่าเฮ้ยไปหาหมอไหมเป็นไรเปล่าเนี่ยเด็กคนนั้นก็หันมาสายหน้าไม่เป็นไรก็เลยแหละคราวนี้เขาอ่ะก็ออกไปโทรหาเพื่อนผมเพื่อจะรายงานว่าลูกแกเนี่ยผิดปกติแล้วอะไรเงี้ยพอจากนั้นเนี่ยเขากลับมาอีกทีนึงว่าพ่อจะคุยด้วยครับลูกชายเขาผูกคอตายไปแล้วลูกชายเขาผูกคอตายไปแล้วผูกกับลูกกงที่คล้ายๆเหล็กดัดบ้านนอกอะฮะกับรัดอ่างเตี้ยครับก็เสียชีวิตไปคือเขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยนะครับก่อนที่จะตายนะมาตามมาให้ไปอยู่ด้วยแล้วทีนี้พ่อเขาก็เลยกลับไปสืบแล้วว่าไอ้เพื่อนคนนี้เป็นใครที่ไหนตายยังไงก็คือตายทั้งหมด4คนครับในมอเตอร์ไซค์ที่พร้อม4วันนั้นแล้วใน4คนเนี้ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ลูกชายเขาเนี่ยนะครับที่ลูกชายเขาอะนะจีบอะนึกออกไหมฮะนึกออกเขาเข้าใจไหมก็คือที่คุยกันอ่ะเหมือนจะคุยกับคนที่ตายไปแล้วอ่ะฮะนึกออกไหมครับเขาเข้าใจความหมายใช่ไหมเออเพราะว่าเพื่อนเขาสามคนตายแต่วันที่ตายนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งมีสี่คนคือเด็กที่มารุ่นเดียวกันโดยที่ทางลูกชายเพื่อนผมเนี่ยไม่รู้นะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครครับแต่ก็รู้จักกันใน Facebook แล้วในวันที่เขาไปเข็นรถกันเนี่ยครับพอรถไปเข็นนั้นลูกชายเขาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าลูกชายเขาก็ขึ้นไปนั่งนะแต่ทีนี้เพื่อนมันเข็นไม่ไหวมันก็เลยโดดลงมาเข็นให้เองแล้วรถดังกล่าวเนี่ยมันคือรถเข็นศพยาวๆอ่ะยาวๆอ่ะคือเขายังไม่ได้ติดพยานาคสองข้างที่เข็นรอบเมนอ่ะนั่นแหละครับไปเข็นเล่นกันเพื่อขึ้นไปนั่งแบบเหมือนขับรถแข่งอะไรประมาณนั้นนะครับครับเรื่องราวประมาณนี้ครับโอ้โหไหนท้องตึงโอ้โหไม่รู้จะพูดไงพี่หนุ่ยผมใช้คำว่าครับมันอึ้งมากอ่ะนะคือด้วยความที่แบบเด็กเนาะก็อายุก็อย่างที่พี่หนุ่ยไม่ทราบก็คือ16หรือ18แล้วไม่แน่ใจอ่ะแต่ด้วยความที่แบบคือน่าจะพอรู้นะว่ามันคืออะไรอ่ะนะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าเล่นน่ะนะเขาเอามาเล่นกันครับ
ผมกลัวจะสื่อสารไม่เข้าใจสิตัวผมนะเพราะว่าในระหว่างที่ผมคุยกับลูกน้องผมมันคุยด้วยร้องไห้ไปด้วยไงผมก็จับใจความได้ผมก็ท่ากลัวเหมือนกันเท่ากับว่าจริงก็คือมันมีสี่นะมันไม่ใช่เป็นแล้วก็แบบโอ้โหจะใช้คำว่ายังไงดีอ่ะก็คุยกับผีต้องนานอ่ะใช่แล้วเหมือนกับว่าสุดท้ายคือยังไงคือมันอาจจะมีสุดท้ายคือจุดจบมันจะบอกว่าเธอไปอยู่กับฉันไหมล่ะใช่ครับประมาณนั้นก็เลยทำเป็นสาเหตุให้ลูกของรุ่นน้องพี่หนุ่ยผูกคอตายเสียชีวิตใช่ครับแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เขาน่าจะฉับพลันนะเพราะว่าอย่างที่บอกอาหรือน้าเขาเนี่ยคือเหมือนจะฟ้องพ่อทีนี้ลงไปแค่หน้าบ้านเงี้ยแล้วโทรหาเพื่อนผมที่เป็นรุ่นน้องนะครับแล้วกลับมาอีกทีคือเขาตายไปแล้วในสภาพที่ตาเนี่ยเบิกโพรงเลยนะแล้วก็เป็นตาแตกโอ้โหตาแตกไอ้ที่ว่าลิ้นเลือดอย่างนั้นแล้วก็ลิ้นจุกปากประมาณนั้นนะฮะทีนี้ผมก็ถามว่าเฮ้ยเป็นไปได้หรอคือสิ่งที่ผมฟังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมจะฟังแล้วก็วิเคราะห์นะว่ามันเป็นไปได้หรอประเด็นแรกก็คือว่าเพื่อนลูกชายของเพื่อนผมเนี่ยไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นหรอไม่รู้จักมาก่อนเหรอที่ว่าซ้อนสี่ไปเสียชีวิตในระหว่างทางอะนะครับนะครับแล้วเรื่องที่สองเนี่ยคือไม่ใช่ในระหว่างที่ขึ้นไปต่อว่าเขาที่เขาไม่หลับไม่นอนไม่ใช่เขาผูกคอตายไปแล้วเหรอแล้วแบบเพราะว่าเขาเล่าให้ฟังว่าตาเนี่ยเหมือนกับตอนที่แบบหันหน้ามามองกันว่ายังจะฟ้องพ่ออะไรเงี้ยแล้วตาแบบตาแตกเป็นเลือดเลยเหรอมันเป็นไปได้เหรอคนที่ไม่หลับไม่นอนแล้วก็แบบมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยครับแต่ด้วยที่ตัวเขาพูดให้ฟังนะแล้วเขาร้องไห้ไปด้วยผมเชื่อเขานะเรียนเขาคงไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเล่นใช่ก็คนเป็นพ่อเนาะด้วยความจริงมันเกิดขึ้นจากต้องใช้ว่ามันมีหลายอย่างที่มันมีกระทบกระทั่งกันเรื่องเสียใจคุณย่าเสียชีวิตเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยอาจจะเอ็ดไปแล้วเด็กก็อาจจะน้อยใจแล้วก็มันปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันเข้ามาบวกกันครับโอ้โหเรื่องนี้แบบโอ้โหผมฟังแล้วผมขนลุกนะผมนึกเฮ้ยมันหักมากเลยอ่ะพี่นะครับแล้วเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ด้วยอ่ะนะฮะโอ้โหแล้วนึกถึงแบบคือผมใช้ที่นี่ผมเล่าให้พี่หนุ่ยฟังเล่าให้คุณฟังคือสมัยก่อนผมเคยทำเป็นครีเอทีฟให้ช่วงล่าท้าผีนะฮะมันก็จะมีบางภารกิจนะฮะที่เราจะต้องเล่นกันเรื่องของเอารถเข็นศพเนี่ยพญานาคจริงๆเลยผมจำได้ว่าเป็นวัดหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องมีภารกิจเนี้ยนะฮะโหตอนนั้นที่ไปมันถูกใส่อยู่ในภารกิจที่เขียนสคริปต์ขึ้นมานะว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้แบบนี้เนี่ยนะฮะพระที่วัดเดินมาบอกผมว่าโยมแน่ใจหรือว่าจะเล่นจริงๆอ่ะผมก็ตอนนั้นผมก็อึ้งเหมือนกันนะแบบคือมันเป็นผมก็พูดไม่ผมก็ไม่อยากนะถ้ามันไม่ใช่งานผมก็คงจะไม่ทำนะก็คือเราก็ใส่ไปในภารกิจแหละก็คงวางไว้ถ้าเกิดว่าคนที่มาร่วมทำภารกิจเนี่ยกล้าเราก็ให้ทำถ้าไม่กล้าเราก็คงไม่บังคับเชื่อไหมครับว่าวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าน้องทีมพ็อปอะคือรถมันจะคันใหญ่ๆยาวๆถูกป่ะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันแต่งเต็มมันก็จะมีพญานาคอยู่ซ้ายขวาเต็มไปหมดเลยคือจำได้ว่าพวงมาลัยข้างหลังใช่มีพวงมาลัยข้างหลังเหมือนขับรถอ่ะคือทางที่เราเข็นมาเป็นทางปูนยาวๆเลยนะเขาบอกว่าเขาใช้เวลาเข็นเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงจุดเซตนะฮะระยะทางประมาณสักเกือบกิโลเขาใช้เวลาเข็นเกือบ20 นาทีเขาบอกหนักมากเข็นไงก็เข็นไม่ไปฮะจนกระทั่งจนมาถึงตรงจุดเซตผมว่าจริงเหรอบอกจริงทีมงานทุกคนก็จุดธูปไหว้แล้วก็บอกเชื่อไหมพอจุดธูปไหว้บอกเสร็จปุ๊บเนี่ยรถเข็นปลอเลยนะครับตอนนั้นคนแบบตกใจก็บอกเฮ้ยเก่งเขาจริงเหรอบอกก็ไม่รู้พี่มันถูกเซตมาแล้วพี่เป็นคนบอกผมเองไม่ใช่หรอว่าในนี้มันมีอะไรบ้างผมก็ต้องเอาของทุกอย่างที่มันอยู่ในนั้นแหละมาเป็นส่วนประกอบในการทำภารกิจโหคือนั้นแบบเดือดมากอ่ะผมแบบโอ้ใจแป้วมากตั้งแต่นั้นมาไม่เคยกล้าที่จะถ้าไปที่วัดแล้วไปเจอก็บอกไม่เอาเลยไม่เล่นเลยอ่ะนะฮะนี่ก็มาฟังเรื่องพี่หนุ่ยแล้วแบบโอ้โหเหตุการณ์นี้มันย้อนกลับมาทันทีเลยอะนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดประมาณหนึ่งพี่หนุ่ย
ประมาณหนึ่งครับโอ้โหพี่หนุ่ยอีกหลายเรื่องคุณเก่งนี่ผมมานะที่ที่แล้วที่ผมมานะครับคือว่ามีมรสุมข้าวก็เลยกลับบ้านก่อนนะที่ผมเล่าเรื่องโรงพยาบาลอ่ะผมเล่าสั้นมากเลยที่ไอ้ที่ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วน่าจะอยู่กับใครฮะอยู่กับพี่ป๋องไม่ใช่ฮะวันเสาร์ที่แล้วนะวันเสาร์ที่แล้วอยู่กับน้องขวัญแหละมีสี่นาทีผมทางที่รับแป๊บไปหน่อยอ่าฮะไว้คราวหน้าครับพี่หนุ่ยถ้าเกิดว่าวันไหนพี่หนุ่ยว่างพี่หนุ่ยก็โทรมาบอกน้องได้เราจะได้คุยกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่หนุ่ยก็คงจะต้องมีงานมีธุรกิจมีธุระนะฮะไปทำงานอยู่ต่างประเทศเหมือนกันแต่เรายังไม่ลืมเรื่องของรีสอร์ทพี่นะนะยังคงรออยู่ยังคงรออยู่อยากไปพักผ่อนอยากไปนอนอยากให้พี่ป๋องไปนอนดูฮะครับได้ครับพี่หนุ่ยนะขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะคุณเก่งครับครับผมผมฝากอีกเรื่องได้ไหมพอมีเวลาของผมไหมพอได้อยู่ครับพี่ผมคราวหน้าเนี่ยมันเจอที่ผมจะมาเล่าอีกเนี่ยคือเจอมากับตัวเนี่ยผมฝากข้อสงสัยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยครับร่างคนเองมันระเบิดได้เองไหมร่างคนเราระเบิดได้เองไหมเล่าค่ะเล่าสุราใช่เล่าสุราระเบิดได้เองไหมเหรอฮะใช่อ่ะคืออย่างนี้ผมเนี่ยแปลกใจแล้วแต่ผมเล่าสั้นๆนะคือที่มาเลเนี่ยเขาจะเคร่งครัดเรื่องสุราเขาจะไม่กินกันนะครับนะฮะแล้วทีเนี้ยผมมาขึ้นฝั่งผมก็ถือเหล้าไปกินในที่หนึ่งที่เป็นที่ของเขาอ่ะนะครับโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจแล้วผมเอาเหล้าเนี่ยไปวางนะฮะแล้วหันไมค์ทีมันระเบิดกระตาเลยตุ้มออกมาเลยต่อกันเลยจริงเหรอพี่จริงแบบยังอึ้งเลยแบบพูดเป็นไปได้ยังไงเหมือนขวดโซดาระเบิดอะแต่ไม่เหล้านะผมเคยเห็นแต่แบบเพื่อนเล่นกันแล้วตอกฝาเงี้ยถูตูดเหล้าทะลุอย่างเงี้ยเคยเห็นใช่แต่นี่วางแล้วเพื่อที่จะไปหยิบแก้วมาแอบกินเนี่ยแต่ว่าที่ตรงนั้นน่ะคือค่อนข้างที่จะแบบผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะเพราะว่าถ้าดูกันที่หลังเนี่ยผมถูกเครียดแน่เลยเพราะว่าที่ผมก็ดีปวดเครียดไงโอ้ยแล้วแอบไปเลยเนาะที่มันระเบิดกับตาเลยถึงกันหกคนเนี่ยครับถึงกันหกคนแบบอึ้งเลยอ่ะก็อยากได้คำตอบว่าใครพอมีความรู้ที่มันเป็นไปได้หรออะไรเงี้ยนะฮะนะใครพอรู้ก็ลองส่งมาบอกหน่อยแล้วกันเนาะนะฮะเพราะผมก็ไม่เคยเห็นกับตาผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าคือผมไม่มีประสบการณ์แบบนี้ไงแล้วเพราะส่วนใหญ่พวกผมนี่ถ้าผมพูดตรงแบบไปรุ่นนะเนาะพอได้มาต้องรีบเปิดอ่ะกลัวมันหกอ่ะเสียดายกลัวมันหล่นแตกก่อนอะไรเงี้ยนะครับได้ครับพี่หนุ่ยขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะไว้คราวหน้าพี่หนุ่ยว่างวันไหนพี่หนุ่ยก็โทรมาบอกแล้วกันได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ